السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض الصيام في شهر رمضان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي أنزل القرآن في شهر رمضان ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سن لأمته قيام ليالي رمضان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب الرحمن الذي أنزل على قلبه القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمين ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกุงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดฮารูนท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรแด่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกเอื้ออำนวยให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสในการประกอบศาสนกิจแสวงหาบุญกุศลด้วยการตออัตด้วยการภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีนั่นก็คือรอมฎอนและขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสได้พบกับคืนไลลาตุลกอดรซึ่งค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำ25นะค่ำ25นี่ตามตำราเขาก็บอกว่าถ้าวันแรกของรอมฎอนนั้นคือวันพฤหัสบดีก็วาดหวังได้ว่าคือไลลาตุลกอดรคือค่ำ25และนั้นมันก็มีสูตรว่ากันมาเรื่อยมาตั้งแต่ค่ำ21ค่ำ21นี้อัลอิมามอันบันดะไนจีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกว่าค่ำคืนที่วาดหวังมากที่สุดว่าน่าจะเป็นคืนไลลาตุลกอดรในทัศนะของอัลอิมามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็คือค่ำ21และมีปรากฏในโกนกอดีมของอัลอิมามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์คือค่ำ21กับค่ำ23นะก็ผ่านมาแล้วมาวันนี้ก็มีลุ้นค่ำ25ส่วนค่ำ27ก็เป็นเรื่องของจุมฮูรนะโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะมีคำยืนยันรับรองของซอฮาบะห์บางท่านเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอุบัยอิบนุกะอ์บรอฎิยัลลอฮุอันที่ถึงขั้นสาบานว่าเป็นค่ำ27แต่กระนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้พวกเราทั้งหลายนั้นได้แสวงหานะฟิลอัชริลอะวาคิรในช่วงของ10คืนสุดท้ายฟีกุลลิวิตรินในทุกคืนที่เป็นจำนวนขี้นะประเด็นอยู่ที่ว่าบางทีเราก็ไปจดจ้องกับไลลาตุลกอดรโดยหลงลืมไปว่าช่วงเวลาของรอมฎอนนับตั้งแต่เข้ารอมฎอนจนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายก่อนจะ
หมดรอมฎอนมันเป็นช่วงเวลาที่ทบทวีคูณทบทวีคูณอยู่แล้วนะดังปรากฏในหะดีษของท่านซัลมานอัลฟาริซีรอฎิยัลลอฮุอันเกี่ยวกับคุตบะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนปลายของเดือนชะอ์บานประโยคหนึ่งก็คือฟะมันตะกอรบะฟีฮิบิคอสลาตินมินคอยรินกานะกะมันอัดดาฟะรีฎะตันฟีมาซิวาฮูบุคคลใดได้ประกอบกิจเพื่อความใกล้ชิดยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยประการหนึ่งจากความดีอะไรที่เป็นความดีเนี่ยก็ประหนึ่งดังบุคคลที่ได้ปฏิบัติหนึ่งฟัรดูสิ่งที่เป็นสุนนะห์ตะตะวะทั้งหลายแหล่นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานผลบุญให้ในรอมฎอนนั้นเท่ากับการปฏิบัติหนึ่งฟัรดูหนึ่งฟัรดูนี่เราก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่ได้กำหนดว่าเท่าไหร่ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَكَ مَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ และบุคคลใดปฏิบัติหนึ่งฟัรดูในเดือนรอมฎอนก็ประหนึ่งดังบุคคลที่ปฏิบัติ70ฟัรดูในรอมฎอนอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับไลลาตุลกอดัรดังนั้นช่วงเวลาของรอมฎอนนี่เป็นการเพิ่มพูนตลอดถ้าไลลาตุลกอดัรดีกว่าการประกอบคุณงามความดีตลอดระยะเวลา 1,000 เดือนดีกว่านะพี่น้องคอยรุมมินอัลฟิชะดีกว่าการประกอบคุณงามความดี 1,000 เดือนที่ไม่มีไลลาตุลกอดัรตีออกมาถั่วๆสรตะออกมาก็คือ83ปี4เดือนอันนั้นคือความประเสริฐของไลลาตุลกอดัรซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีสำหรับเวลากลางคืนสำหรับเวลากลางคืนแล้วนี่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเสริฐที่สุดแต่มีการประกอบอามัลอิบาดะห์บางอย่างที่ทบทวีคูณถึงแม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นในรอมฎอนก็ตามหรือไม่ได้อยู่ในไลลาตุลกอดัรก็ตามนั่นคืออะไรนะอัฟดอลุสซอดะกาติซอดะกะตุนฟีรอมฎอนซอดะกาติประเสริฐสุดก็คือการทำซอดะกาการทำทานในเดือนรอมฎอนเพราะอานิสงส์ผลบุญของการทำซอดะกานั้นทบทวีคูณมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากมีน้อยได้มากนะทำมากก็ได้มากทำน้อยได้มากอย่างนั้นทำน้อยได้มากทำมากทวีคูณซอดะกาในรอมฎอนนี่ไม่มีว่าทำน้อยได้น้อยจะในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนซอดะกานี่ไม่มีว่าทำน้อยได้น้อยไม่มีทำน้อยได้มากทำมากในรอมฎอนหรือทำมากนอกรอมฎอนทบทวีคูณนะวันนี้จึงอยากจะพูดเรื่องของการทำซอดะกาเพราะถ้าเราพูดเรื่องบวชนี่ก็ฟังกันแย่แล้วนะเรื่องไลลาตุลกอดัรนี่ก็ฟังกันทุกปีแทบจะจำได้แล้วมาดูในเรื่องของซอดะกาที่เราจะได้นำเอาเรื่องนี้ไปปฏิบัตินอกรอมฎอนด้วยแต่เฉพาะในรอมฎอนนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการที่เราจะได้ทำซอดะกาทำทานกันนะเมื่อกี้เห็นตู้อยู่ล่างเราก็หยอดไปยิ่งเด็กๆทำด้วยนี่ยิ่งดีใหญ่นะเวลาผู้ใหญ่เห็นเด็กเนี่ยหยอดสตังลงขันเนี่ยน้ำดังก้องแกงก้องแกงเนี่ยมันชื่นใจพี่น้องเห็นไหมหรือเด็กเนี่ยเขาหยอดตู้เนี่ยเขามี10บาทไม่มีปัญหาอัลลอฮ์จะทบทวีคูณให้จากตัวเล็กๆเหมือนลูกอูฐใหญ่เหมือนแม่อูฐพ่ออูฐใหญ่เหมือนภูเขาอูฐในวันเกียร์มา
ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานมีอายะห์มากมายที่กล่าวถึงเรื่องการทำทานแต่จะมีกลุ่มของอายะห์ที่เรียกว่าเป็นมัจมูอะห์เป็นกลุ่มของอายะห์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการทำซอดาเกาะห์เอาไว้เป็นหมวดเลยอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นับตั้งแต่อายะห์ที่261เรื่อยไปเอาคืนนี้เรียนรู้อัลกุรอานกันเจตนาอิติกาฟในมัสยิดเป็นไปเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทุกครั้งที่เราได้ยินนามชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ศอลาวาตและสลามให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้กล่าวในอายะห์ที่261เป็นต้นไปเกี่ยวกับเรื่องของซะวาบุลอินฟาคฟีซะบีลิลลาฮิวะอาดาบุฮูอานิสงส์ผลบุญของการบริจาคนะบริจาคจาคะแปลว่าสละการให้คือสละให้การทำทานก็คือการให้เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงอัลอินฟากอันนี้คุมหมดนะซึ่งการบริจาคการสละเนี่ยฟีซะบีลิลลาห์เป็นไปในวิถีทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเป็นไปโดยมุ่งแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ความหมายกว้างเพราะว่าฟีซะบีลิลลาห์นี่มี2ความหมายในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานความหมายที่1นะหมายถึงฟีซะบีลิลค็อยรก็คือในวิถีทางของคุณงามความดีเรื่องสาธารณกุศลเรื่องกุศลกิจทั่วไปที่เราได้ทําทานจะเป็นเรื่องใดก็ตามแต่อันนี้อยู่ในคําว่าฟีซะบีลิลลาห์ในความหมายที่กว้างอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องฟีซะบีลิลลาห์ที่หมายถึงเรื่องเฉพาะนะก็คือการอัลจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์การจิฮาดการต่อสู้ในสมรภูมิหรือหมายถึงบรรดาอัลฮุซาตนะบรรดานักรบที่เป็นนักรบอาสาซึ่งพวกเขาเหล่านั้นไม่มีเบี้ยหวัดเป็นอาสาออกรบเพื่อปกป้องอิสลามฟีซะบีลิลลาห์นี้ก็คือ1ใน8จำพวกของอัลอัสนาฟอัสซะมานียะห์นะ8จำพวกที่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับซะกาตตรงคำว่าวะฟีซะบีลิลลาห์อันนี้ก็จะแคบหน่อยความหมายจะแคบหมายถึงอัลกุซาตก็คือบรรดานักรบวะอาดาบูฮูและมารยาทกฎกติกามารยาทซึ่งวิเคราะห์ได้จากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าเรื่องของการทำทานนั้นมันก็มีกฎระเบียบของมันเหมือนกับเป็นกออิดะห์เป็นกฎนะที่อัลกุรอานได้วางเอาไว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมมะซัลุลลาซีนยุينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم آياتنا.مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أبما كنا لكسنا صفة كنا لكسنا ในการบริจาคของบรรดาผู้ซึ่งได้บริจาคทรัพย์ของพวกเขาเหล่านั้นไปในวิถีทางของอัลลอฮ์ كمثل حبة أنبتت سبع سنابلก็อุปมาดังหนึ่งเมล็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเมล็ดเมล็ดธัญพืชเช่นเมล็ดข้าวนะจะเป็นข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวฝั่งจะเป็นข้าวจาบข้าวเหนียวหนึ่งเมล็ดเท่านั้น
เวลาหว่านลงไปในดินกบเอาดินกบรดน้ำเรียบร้อยมันก็งอกออกมากลายเป็นอัมบะตัสบะสะนาบิลตัดตอนเลยกลายเป็นต้นข้าวก็รู้อยู่แล้วเป็นต้นข้าว1เม็ด1เมล็ดงอกเงยออกมาเป็นต้นข้าว1ต้นจากต้นข้าว1ต้นมันก็ตั้งท้องออกรวงมาเป็น7รวงไอ้1เมล็ดนี้ก็เท่ากับมันทำให้7รวงนั้นงอกออกมานะฟีกุลลิซุมบุลาติมิอะตุฮับบะเขาบอกว่าต้นข้าวเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ออก7รวงอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่จะออก7รวงน้อยกว่านี้เช่นออกมารวงเดียวนี่แทบจะหาไม่ได้ยกเว้นพิกลพิการนะในแต่ละรวงนั้น1รวงเนี่ยจะมี100เมล็ดอาจจะเกินประมาณสัก 3-7 เม็ดอาจเกินได้ใน1รวงแต่โดยส่วนใหญ่ถั่วเฉลี่ยแล้วจะเป็น100เมล็ดเขามีการพยายามในการที่จะปรับปรุงสายพันธุ์ของข้าวเนี่ยให้มันมีเมล็ดมากกว่า100เมล็ดใน1รวงก็พอจะทำได้แต่มันไม่ยั่งยืนเพราะผลสุดท้ายมันก็จะมีเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์อันนั้นโดยสมบูรณ์โดยปกติมันก็จะตกอยู่ที่รวงละ100เมล็ดดังนั้นก็เทียบดัตยางเอามันก็จะได้คำตอบว่าจาก1กลายเป็น700จาก1เมล็ดกลายเป็น700เมล็ดการประกอบคุณงามความดีที่อิสลามได้ให้การรับรองเอาไว้والحسنة بعشر أمثالها และความดีหนึ่งนั้นด้วยกับอีก10ความดีที่คล้ายกันคล้ายกันนะความดีที่ท่านทำหนึ่งความดีเนี่ยจะได้อีก10ความดีที่คล้ายกันแล้วเราก็แปลกันโดยปริยายว่า10เท่าซึ่งความจริงมันไม่ใช่10เท่าจริงๆมันก็คือทำหนึ่งเนี่ยไอ้อย่างหนึ่งประเภทอย่างหนึ่งที่ทำเนี่ยได้อีก10ที่คล้ายกันนั่นคือการทำความดีเฉพาะเรื่องซอดาเกาะห์นี่พี่น้องถ้าละหมาดมันก็มีละหมาดญะมาอะห์จะได้25ดะเราะจะห์ได้27ดะเราะจะห์ก็แล้วแต่นั่นพูดเรื่องดะเราะจะห์ขั้นแต่ถ้าพูดถึงการทวีคูณจาก1เรื่องซอดาเกาะห์นี่มันขึ้นไปถึง700จาก1นี่ขึ้นไป700เพราะอะไรอ่ะเพราะเรื่องทานนี่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัสศอลาตุนูรุนวัสศอดาเกาะตุบุรฮานุนวัสศอบรุดิยาอุนวัสศอลาตุนูรุนการละหมาดเป็นนูรเป็นรัศมีเป็นรังสีเป็นแสงสว่างวัสศอดาเกาะตุบุรฮานุนและการบริจาคการทำทานนั้นก็เป็นแสงสว่างบุรฮานแปลว่าแสงสว่างก่อนแสงสว่างที่ปรากฏชัดว่ามันอยู่ล้อมรอบดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าดวงอาทิตย์ทรงกลดหรือพระจันทร์ในคืนที่มันทรงกลดไอตัวที่เป็นแสงสว่างที่อยู่รอบดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เรียกว่าบุรฮานเป็นแสงเหมือนกันเหตุนั้นอะไรที่มันปรากฏชัดอย่างนั้นเราจึงเรียกว่าบุรฮานจึงแปลโดยอนุโลมว่าบุรฮานแปลว่าหลักฐานหลักฐานต้องชัดนะแต่บางคนก็บุรฮานก็แปลว่าหลักฐานเลยโดยไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุศัพท์ของมันมาอย่างไรจริงๆคือมันเป็นชนิดของแสงวัสซอบรุดิยาอุนและการขันติการอดทนนั้นก็เป็นแสงสว่างอีกเหมือนกันดิยาอุนแสงสว่างอีกเหมือนกันนูรเป็นแสงสว่างที่เป็นแสงนวลนวลไม่แสบตาไม่มีความร้อนอุณหภูมิ25อุณหภูมิห้องหรือต่ำกว่านิดๆอย่างกับตอนอยู่ในสุเราตอนนี้เนี่ย
แสงนวลๆเห็นไหมไม่มีความร้อนไม่มีการเผาไหม้ละหมาดก็เป็นอย่างนั้นเวลารุ่มร้อนให้เข้าสู่การละหมาดเพราะมันจะเป็นความอบอุ่นในอุณหภูมิห้องมันจะไม่มีการเผาไหม้มันไม่ไปซ้ำเติมให้แผดเผาการทำทานเป็นแสงสว่างมีความร้อนในตัวแต่ไม่เผาไหม้บุรฮานนี่มีความร้อนในตัวเหมือนกันแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติในการเผาไหม้ซอบัตเดียนี่มีแสงสว่างในตัวและเผาไหม้เช่นเดียอุชัมส์ดาวอุชัมส์แสงของดวงอาทิตย์นี่เผาไหม้พี่น้องนะมันสามารถจะเผาได้นะเพราะนั้นแสง3อย่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดเป็นแสงสว่างที่สำคัญคือวัสสดะกะตุบุรฮานุนสดะกะการทำทานมันเป็นแสงสว่างส่องถึงหัวใจของบุคคลที่ทำการสดะกะนั้นว่าเขากระทำไปเนี่ยอันหนึ่งมาจากเกิดความเชื่อมั่นอีมานต่อคำสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงทำทานเขาจึงรู้จักในการสละให้เห็นไหมวัลลอฮฺยูดอยฟูลิมัยยะชาและอัลลอฮ์นั้นจะทรงทบทวีคูณให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นหมายความว่าบางทีการบริจาคนั้นอาจจะได้อานิสงส์ทบทวีคูณมากกว่า700ขึ้นไปมากกว่า700ทำไมล่ะเพราะตรงนี้ไปผูกพันอยู่กับมาชีอะติลลาห์ผูกพันอยู่กับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์มากกว่า700ก็ได้หรือในบางกรณีที่อัลลอฮ์ได้ทรงเตาฟีกเอื้ออำนวยให้แก่บุคคลว่าเขาอยู่ในสภาวะหนึ่งและอยู่ในเวลาหนึ่งและอยู่ในสถานที่หนึ่ง3ตัวประกอบกันทำให้มันมากกว่า700พี่น้องลองจินตนาการดูที่มันจะเป็นไปได้ยังไงมากกว่า700ฮะเวลาถ้าอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนบอกแล้วว่าถ้าใครทำซุนนะห์ตะตะวะบิคอสลาตินมินไคริน1ประการด้วยประการหนึ่งจากความดีเท่ากับฟัรดูแต่ถ้าคนคนนั้นจ่ายสิ่งที่เป็นฟัรดูก็จะได้ทบทวีคูณเป็น70ซอดะกะห์มี2ลักษณะ1ซอดะกะตุนวาญิบะตุนซอดาเกาะห์ที่เป็นวาญิบเป็นฟัรดูก็คือซะกาตนะซะกาตเป็นซอดาเกาะห์วาญิบซอดาเกาะตุนมันดูบะเอามุสตะฮับบะเรียกว่าซอดาเกาะตุตตะตะวะซอดาเกาะห์ที่เป็นกุศลกิจอาสาเป็นทานดังนั้นช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนเป็นการเปิดโอกาสสำหรับบรรดาคนยากคนจนอัลฟุกอเราะห์วัลมะซากินซึ่งคนเหล่านี้เป็นหนึ่งใน8จำพวกที่มีสิทธิ์รับซะกาตเขาเป็นคนที่ไม่ต้องออกซะกาตแต่มีสิทธิ์ในการรับซะกาตพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนยากคนจนเนี่ยเขาอยากจะใส่ความดีที่มีอานิสงส์เท่ากับซะกาตในบัญชีบุญของพวกเขาเหล่านั้นเขาจะหาเวลาไหนเวลารอมฎอนทำไมอ่ะเพราะถ้าเขาทำซะดะกะห์ที่มันเป็นซะดะกะห์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ซะกาตอยู่แล้วมันเป็นซะดะกะห์ใช่มั้ยล่ะมันเป็นความดีใช่มั้ยล่ะเมื่อเขาก็ทำในเดือนรอมฎอนมันเท่ากับฟัรดูกานะกะมันอัดดาฟารีฎะตันฟีมาซีวาก็เหมือนกับคนปฏิบัติ1ฟัรดูในช่วงเวลาอื่น1ฟัรดูก็คือ
ซอดาเกาะห์ของเขาที่เป็นเรื่องซุนนะห์เท่ากับฟัรฎูคือซะกาตเพราะก็มีโอกาสในการที่จะใส่ผลบุญว่าในเรื่องซะกาตใส่ในบัญชีความดีของพวกเขาเหล่านั้นเวลาอื่นหาไม่ได้นะมีเฉพาะในรอมฎอนส่วนคนที่เข้าใจซะกาตออกไปได้ซะบะอีนฟะรีฎอฮ์ได้ถึง70เท่าไอ้70เนี่ยมันไปบวกเรื่องทานนี่มันคุมหมดทั้งฟัรฎูและวาญิบมันได้700แล้วก็บวกอีก70มากกว่า700แล้วถ้าทำในเดือนรอมฎอนทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นดิเขาไปทำอุมเราะห์อยู่ตอนนี้อยู่ที่มักกะหรือตอนนี้อยู่ที่มะดีนะห์แล้วแต่ถ้าอยู่ที่มะดีนะห์ก็อัพบวกเข้าไปอีก 1,000 เท่า 1,000 เท่าแต่ถ้าเขาอยู่ที่มักกะห์การประกอบคุณงามความดีตั้งฐานจากละหมาดว่าละหมาด1ละหมาดในมัสยิดอัลฮารอมทัศนะนักวิชาการส่วนใหญ่บอกหมายถึงนะในดินแดนเขตตะนอฮารามคือฟิลฮารอมอัลมักกีหรือเขาอาจจะไปบริจาคในมัสยิดอัลฮารอมเลยก็แล้วแต่นะหรือละหมาดในมัสยิดอัลฮารอมได้ผลบุญเท่าไหร่แสนละหมาด100,000ละหมาดแล้วนักวิชาการก็อิสติมบาตวิเคราะห์หุกมออกมาว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องละหมาดอย่างเดียวมันรวมไปถึงทุกความดีทุกความดีที่กระทําในเขตฮารอมมักกีจะอัพขึ้นไปเป็น 100,000 เท่าไปยังนี่ไปเยอะยังเขาทําซอดาเกาะห์ในขณะที่ก็อยู่ในเขตฮารอมมักกีหรืออยู่ฟิลมัสยิดอัลฮารอมมันไม่ใช่แค่700แต่มันขึ้นไปเป็นแสนเท่าสภาวะที่เป็นตัวแรกถ้าเขากระทำในขณะที่เขาถือศีลอดอยู่ด้วยก็ย่อมดีกว่ากรณีที่เขานั้นไม่ได้ถือศีลอดการทำซอดาเกาะห์ในสภาวะของบุคคลที่ทำการถือศีลอดย่อมดีกว่าเห็นไหมนี่คืออัลลอฮ์จะทรงเพิ่มพูนให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอีกส่วนที่เราไม่รู้มาชีอะติลลาห์ไม่รู้ในพระประสงค์ของอัลลอฮ์นี่ไม่รู้เท่าไหร่นะบอกเป็นตัวเลขไม่ได้ฟังอย่างนี้แล้วน่าทำไหมล่ะซอดาเกาะห์นะอย่าลืมนะไอ้คนที่มันตายไปแล้วเนี่ยมันขอกลับมาเนี่ยใช่ไหมทำไมเนี่ยประวิงเวลาให้ฉันอีกสักนิดเนี่ยฟาอัสซอดะกะวะอะกุมมินัสซอลิฮีนฉันจะได้ทำซอดาเกาะห์และฉันก็จะเป็นคนซอลิฮ์ไอ้ตอนมึงอยู่เนี่ยไม่ทำแต่ทำไมมันอยากจะกลับมายังดุนยอหรืออยากจะต่ออายุอีกสักหน่อยจะขอทำเนี่ยมันมีอิบาดัตเพรือพรึกอิบาดัตเยอะแยะเลยความดีที่มันจะทำอ่ะแต่ทำไมมันขอว่าฟะอัสซอดะกะวะอะกุมมินัสซอลิฉันจะได้ทำซอดะกะเพราะเรื่องซอดะกะมันได้อานิสงส์แบบทวีคูณไงพี่น้องมันได้แบบทวีคูณแล้วคนเราเนี่ยเวลามันไปเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะมันรู้ว่าไก่จะตายเนี่ยให้เทหมดหน้าตักมันก็ยอมจริงไหมให้เทหมดนะตักมันก็ยอมบอกเอาไปให้หมดเลยนะมีอยู่20,000ล้านก็ยอมเลย20,000ล้านเทหมดนะตักเลยเนี่ยมันขอกลับมามันไม่ได้ขอกลับมาละหมาดนะฉันจะกลับมาละหมาดฉันจะมาอ่านกุรอานฉันจะมาทำนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอกลับมาทำซอดาเกาะห์เห็นไหมเพราะนั้นเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีความสามารถเราก็กระทำซะนะตามฐานานุรูปตามสภาพของเราวัลลอฮุวาซิอุนอะลีมอัลลอฮ์นั้นไพศาลยิ่งคำว่าไพศาลคืออะไรวัลลอฮุวาซิอุนฟัดลูฮูความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกว้างใหญ่ไพศาลอะลีมุนนะعليم بمن يستحق مضاعفة الثواب รู้และรู้ดียิ่งด้วยรู้ดียิ่งถึงบุคคลที่สมควรจะได้รับการเพิ่มพูนทวีคูณนั้นเพราะแต่ละคนเนี่ยเจตนาความบริสุทธิ์ใจก็ดีนะสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีผู้ใดรู้หรอกยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลีมุมบิดาติสุดูร
อัลลอฮ์รู้ถึงสิ่งที่อยู่ข้างในหัวอกว่าที่คนที่ทำเนี่ยทำกรณาอัลลอฮ์อิคลาสทำแบบเกลี้ยงเฉพาะอัลลอฮ์เพียวๆหรือเปล่าหรือว่าโชว์ริยะหรือว่าเพื่อที่จะให้คนเขาไปลือกันว่าฉันใช่ไหมมันก็ไม่บริสุทธิ์ใจดังนั้นไอ้เรื่องข้างในเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้ดังนั้นมันก็จะไม่เท่ากันคือถ้าเราไปมองดูองค์ประกอบของการที่ทำซอดาเกาะแบบยอดเยี่ยมเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอันเช่นทรัพย์ที่ได้มาต้องเป็นทรัพย์ที่ฮาลาลใช่ไหมไอ้ความฮาลาลความชัดเจนเนี่ยของแต่ละทรัพย์ที่บริจาคไปเนี่ยมันก็ต่างกันเพราะบางคนก็คุมเครือชุบุหัดเป็นสีเทาๆเป็นตู้ฮาวเห็นไหมมันไม่ชัดเจนบางคนนี่ใสแจ๋วเลยเกิดจากทรัพย์ที่ฮาลาลจริงๆผลบุญในการบริจาคเอาทรัพย์ที่ดีตัวนี้ออกไปนี่มันก็ย่อมเป็นที่ตอบรับอินนัลลอฮะตอยิบุลลายักบะลุอิลลาตอยิบันอัลลอฮ์บริสุทธิ์อัลลอฮ์สะอาดหมดจดพระองค์จะไม่รับยกเว้นสิ่งที่ตอยิบันไอฮาลาลันตอยิบันเป็นสิ่งที่ฮาลาลสองสภาวะของคนที่ทำซอดาเกาะอัลมุตะซัดดิกเนี่ยฮาลาตุลมุตะซัดดิกคือสภาพของคนที่ทำซอดาเกาะเช่นทำในขณะที่ตนนั้นถือศีลอดอยู่ย่อมดีกว่าไม่ได้ถือศีลอดทำในสภาพที่ตัวเองนั้นก็แร้นแค้นอยู่แล้วแต่ก็ยังทำเหตุนั้นนบีจึงบอกว่าไง1ดิรฮัมมันชนะ100ดิรฮัม1ดิรฮัมมันชนะ100ดิรฮัมเพราะอะไรมีคน2คนคนหนึ่งเป็นคนจนเขามีอยู่2ดิรฮัมเขาบริจาค1ดิรฮัมกับอีกคนหนึ่งมี100ดิรฮัมแล้วเขาก็บริจาคไป10ดิรฮัมบริจาค10ดิรฮัมเนี่ยเยอะกว่า1ดิรฮัมไหมเยอะกว่าแต่ถ้าไปมองดูบุคคลแล้วเป็นไงไอ้คนที่มันจ่ายไป1ดิรฮัมเนี่ยมันจ่ายครึ่งหนึ่งของทรัพย์ที่มันมีเลยนะพี่น้องนะกับอีกคนหนึ่งมี100ดิรฮัมมันจ่ายแค่10มันเหลืออีกตั้ง90สภาวะของคนที่ทำซอดาเกาะคนที่รับซอดาเกาะเห็นไหมคนที่รับซอดาเกาะนี่คนที่หิวคนที่มีความต้องการย่อมดีกว่าคนที่อิ่มคนที่ไม่มีความต้องการเราเอาอาหารไปให้คนหิวนี่โอ้กุศลมากพี่น้องอิตอามุตอามนี่นะเรื่องการให้อาหารนี่เป็นซอดาเกาะแล้วก็สุดยอดอันนั้นทำอาหารเลี้ยงคนยากคนจนคนไม่มีจะกินเนี่ยนะย่อมดีกว่าการทำบุญแล้วก็เชิญคนที่มันเดินขึ้นบันไดมาก็เรอเป็นแกงมัสมั่นแล้วนะพึ่งไปกินมางานเมื่อตะกี้เนี่ยก่อนมาเนี่ยก็กินมาแล้วอิ่มเรอเป็นแกงมัสมั่นแต่ว่าคนอิ่มทำให้กับคนที่เขามีความต้องการกับคนที่เขาไม่มีความต้องการไม่เท่ากันหรือคนที่รับซอดาเกาะเป็นญาติพี่น้องเห็นไหมก็ได้อีกหนึ่งข้อหนึ่งเป็นซอดาเกาะสองซีละตุลรอฮิมเป็นการได้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินะอย่างนี้เป็นต้นหมายความว่ามันก็จะมีความลดหลั่นกันไปในเรื่องการทำซอดาเกาะผลบุญอัลลอฮ์กล่าวต่อมาว่าอัลลซีนายุينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنونคือบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะบริจาคะสละทรัพย์ของพวกเขาเหล่านั้นไปในวิถีทางของอัลลอฮ์คือเวลาจะบริจาคหรือบริจาคไปแล้วเป็นไงซุมมะลายุตบิอูนมาอัมฟักูมันนะวะลาอะซาต่อมาพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้ติดตามสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้บริจาคออกไปมันนันอัลมันนุอัยยะซกุรอัลมุห์ซินอิห์ซานะฮูอะลัลมุนฟิกอะลัยฮิ
อัลมันนุก็คือการที่บุคคลที่ทำดีที่ทำการบริจาคนี่ไปกล่าวถึงความดีของตนการบริจาคของตนกล่าวให้ใครฟังกล่าวต่อใครกล่าวต่อบุคคลที่ถูกบริจาคให้ไปชี้หน้าเขาอย่างมึงนี่ถ้ากูไม่ช่วยมึงจะอยู่มีทุกวันนี้มาแล้วอัลมันนุก็แปลว่าล้ำเลิกบุญคุณทวงบุญอย่างมึงเนี่ยถ้ากูไม่ช่วยก่อนหน้านี้กูไม่ช่วยมึงจะมีหน้ามาเสนอหน้ามาพูดกับกูอย่างนี้เอาแล้วเห็นไหมอัลมันไล่กากูเนี่ยช่วยมึงอะไรบ้างบ้านกูก็ช่วยไอ้นั่นกูก็ช่วยไอ้นี่กูก็นั่นกูก็นั่นนี่ก็นั่นหมดแหละไล่มาและอัลมันนูเป็นบาปใหญ่พี่น้องกะบาเอรมินัลกะบาเอรไอ้การที่เราไปทวงบุญคุณล้ำเลิกบุญคุณเนี่ยเป็นบาปใหญ่นะหลายกระทงนะข้อนี้หลายกระทงคนที่เขาบริจาคไปกรณออัลลอฮ์ฟีซาบิลิลลาห์คือกระทำด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจแล้วเขาก็ไม่ได้ติดตามสิ่งที่เขาบริจาคออกไปหรือสละให้ไปเนี่ยซึ่งการล้ำเลิกบุญคุณเขาไม่ล้ำเลิกบุญคุณแล้วกันที่ทำเนี่ยนะไม่ได้หวังจากแกไม่ได้ต้องการคำขอบคุณวะลาจะซาอ์วะลาชุกูรอไม่ต้องการคำไม่ต้องการการตอบแทนการทดแทนไม่ต้องการคำขอบคุณมึงจะขอบคุณไม่ขอบคุณไม่เกี่ยวมุ่งกับอัลลอฮ์องค์เดียวฟีซะบีลิลลาห์ทำไมอ่ะเพราะอื่นจากอัลลอฮ์นะให้บุญอะไรให้บุญให้บาปไม่ได้ให้นรกให้สวรรค์ไม่ได้อื่นจากอัลลอฮ์น่ะแล้วก็จะไปยุ่งทำไมล่ะใครมันจะว่าอะไรก็ว่าไปแล้วเราทำเนี่ยเราทำกรณะอัลลอฮ์มันระหว่างเรากับอัลลอฮ์เห็นไหมและที่จริงๆก็คือที่เราเนี่ยควักให้เขาไปเนี่ยจากกระเป๋าเราเนี่ยมาก่อนหน้าที่มันจะมาอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยมันมาตาไหนไอ้แบงค์นั้นน่ะก่อนที่มันจะมาอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยมันมาจากไหนมันก็คงจะเดินทางมาทั่วรั่วไปหมดแล้วไปไหนตะไหนกว่าจะมาถึงอยู่ในตกอยู่ในมือเราเนี่ยตกลงมันเป็นของเราหรือเปล่าอัลมาลูมาลุลลอฮ์ทรัพย์เป็นของอัลลอฮ์ฟะมาบิกุมมินนิอมะตินฟะมินอัลลอฮ์อันใดสิ่งใดที่พวกท่านทั้งหลายมีนิอมัตไอ้นิอมัตในนี้ก็รวมถึงทรัพย์ด้วยไอ้สตุงสตังที่เรามีอยู่เนี่ยฟะมินอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เนี่ยจะได้ไหมเพราะนั้นจริงๆมันของเราหรือเปล่าไม่ใช่มันของอัลลอฮ์เสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ให้มาฝากไว้ที่เราเนี่ยนะพอมาฝากไว้แล้วอัลลอฮ์เปิดทางให้ด้วยนะเฮ้ยไปเพิ่มไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไอ้ของที่เราประทานให้เนี่ยเอาไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้เอาไปบริจาคสิมันจะได้กลายเป็นของแกจริงๆเวลาบริจาคออกไปก็กลายเป็นของเราแล้วแต่ถ้าเราไม่บริจาคแล้วเก็บเอาไว้ใส่ไว้ในเซฟเก็บไว้ในบัญชีธนาคารเก็บเอาไว้ใต้ที่นอนเป็นไงเป็นไงดูบ่าวข่าวป้าแก่ๆโต๊ะแก่ๆนะนอนอยู่เนี่ยเก็บตังเอาไว้จะใช้นะลุงกับป้านี่ก็ว่าจะใช้ชีวิตบั่นปลายเนี่ยตังนี่เก็บเอาไว้ในที่นอนปรากฏว่านี่มาถามอะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็ขอเข้าห้องน้ำขอเข้าห้องน้ำอีกคนนึงก็ยืนคุยเพลินไปกลับเข้าไปดูอัลลอฮ์หัวใจจะวาย 200,000 เนี่ยเก็บเอาไว้เอาไปเกี้ยงเลยเห็นไหมทรัพย์ในดุนยานี้อัลลอฮ์ให้เรานี่ดูแลบริหารจัดการและให้เราเนี่ยเอาไปทำทุนด้วยทำทุนอาคิเราะห์ลงทุนในอาคิเราะห์ของตูฮันให้แล้วตูฮันบอกเฮ้ยเอาไปทำทุนอีกแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มพูนให้เราจะนะให้มันงอกเงยโอ้โหได้ทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ทำเก็บเอาไว้หวงเอาไว้ขี่เหนียวขี่ตืดเห็นไหมใครมาขอก็ไม่ให้เก็บเอาไว้ผลสุดท้ายเป็นไงก็ไม่ต่างอะไรจากมดแดงเฝ้ามะม่วงมดแดงเฝ้ามะม่วงเนี่ยเป็นไงมดแดงเฝ้ามะม่วงก็คือเฝ้าดูแลมะม่วงจนกระทั่งเข้าปากตะก้อคนก็จะมาสออยู่แล้วปีนต้นมาก็ไล่กัดชาวบ้านก็นะ
กินมันก็ไม่ได้กินทันทีมะม่วงนั่นหวงใช่ไหมเกี่ยวไหลกัดชาวบ้านเวลาเขาเด็ดเอาไปเอาไปจิ้มน้ำปลาหวานก็ดีแต่ว่ามันยังหำๆหรือว่าจะไปกินกับข้าวเหนียวนะไปกินกับข้าวเหนียวมูนปรากฏว่ามะม่วงไอ้มดแดงมันตามไปด้วยป่ะไปกินด้วยป่ะไม่ได้กินซะทีแต่หวงอ่ะวะนะเผลอถ้าเขาเอาไปทำน้ำปลาหวานก็หาเปรี้ยวไม่ได้ก็จับมันโยนลงไปด้วยจะได้เปรี้ยวหน่อยเหี่ยวมดแดงเหมือนกันใช่ไหมอันนั้นเราอย่าเป็นประเภทมดแดงเฝ้ามะม่วงเก็บเอาไว้หวงเอาไว้ท้ายที่สุดนะไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มนะหรือว่ารอเอาไว้เก็บเอาไว้รอจนกระทั่งเวลาวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกแล้วก็บอกอันนี้เป็นของคนนั้นลีฟูลานว่าฟูลานไอ้นี่เป็นของนายกอนั่นเป็นของนายขอไม่ต้องไปบอกหรอกไม่ต้องไปสาธยายหรอกเพราะว่าถ้าแกตายเนี่ยเดี๋ยวเขากำหนดไว้แล้วว่ามรดกมันจะตกเป็นของใครบ้างนบีถามซอฮาบะห์ว่าใครบ้างที่ห่วงเรื่องมรดกของชาวบ้านมากกว่าทรัพย์ของตัวซอฮาบะห์ว่าไงไม่มีใครหรอกมันจะไปห่วงมรดกของชาวบ้านมากกว่าทรัพย์ของตัวก็ไอคนประเภทไม่ทำซอดาเกาะห์น่ะสิที่ห่วงเอาไว้เนี่ยมันคือมรดกชาวบ้านน่ะจะบอกให้ตายเมื่อไหร่มันก็กลายเป็นมรดกของชาวบ้านแล้วนะอันนั้นการทวงนี่ทวงไม่ได้พี่น้องเพราะมันไม่ใช่ของเราเราจะไปล้ำเลิกบุญคุณนั้นไม่ได้ถ้ามันเป็นของเราสิทวงได้แต่ปรากฏมันไม่ใช่ของเรานี่อัลมันนุวะลาอะซันและไม่ติดตามด้วยการประทุษร้ายการทำร้ายกันเช่นยกตนข่มท่านใช้คำพูดคำจาให้เจ็บน้ำใจกันนะอะซันในที่นี้คุมหมดนะบางทีก็ไปด่าทอไปว่าเขาเสียหายนี่เขาเรียกอาดันนะคนที่กระทำได้อย่างนี้หนึ่งบริจาคออกไปในวิถีทางของอัลลอฮ์และไม่กระทำสองอย่างตามหลังก็คือการล้ำเลิกบุญคุณและการประทุษร้ายแล้วฮุมอัจรุฮุมอินดะร็อบบิฮิมสำหรับพวกเขาคือการตอบแทนอานิสงส์ผลบุญของพวกเขาณพระผู้อภิบาลของพวกเขานี่คือการรับรองของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับรองการันตีไว้ให้เลยว่าใครกระทำกรณออัลลอฮ์และทำอย่างดีไม่ไปสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจกับคนอื่นไม่ไปล้ำเลิกบุญคุณผลบุญนี้จะไม่สูญหายเพราะมันอินดะร็อบบิฮิมมันอยู่ณที่พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่ว่าทำไปแล้วปรากฏว่าถึงวันกิยามะฮ์ให้เปิดข้อมูลมาดูหน่อยสิข้อมูลล่มใช่ป่ะนี่ทำบริจาคไว้เนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ย10คืนสุดท้ายเนี่ยบริจาคคืนละ30,000 30,000 30,000 30,000พอว่าถึงวันกิยามะฮ์ปรากฏไปเปิดข้อมูลดูอัลลอฮ์ไอ้สแกมเมอร์มันแฮกไปแล้วเจอแฮกเกอร์เล่นงานไปแล้วข้อมูลเจอไวรัสเล่นงานหายได้มั้ยอินดะร็อบบิฮิมเนี่ยไม่มีทางยะอลัมฮุลลอฮ์วะมาตะฟะลูมินคอยรินยะอลัมฮุลลอฮ์สิ่งใดที่พวกท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติจากคุณงามความดีไอ้คำว่ามินคอยรินคอยรุนในพระมหากัมภีร์กุรอานนี่หมายถึงทรัพย์นะพี่น้องส่วนใหญ่ยะอลัมฮุลลอฮ์อัลลอฮ์รู้เมื่ออัลลอฮ์รู้นี่เป็นการประกันแล้วว่าจะไม่สูญหายถ้ามันอยู่ในอิลมูอยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันแน่นอนมันจีรังยั่งยืนและเราก็สบายใจไหมถามหน่อยสิเวลาทำซอดาเกาะห์นี่เราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ทรงกำหนดว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรคือนรกอะไรคือสวรรค์เมื่ออัลลอฮ์บอกว่าบริจาคแล้วพระองค์จะทรงทบทวีคูณอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เชื่อในพระองค์ท่านเราทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดจดเอาไว้หมดไม่มีอะไรสูญหายสบายใจไหมหน่อยแต่ถ้าเราไปใช้ศาสนาคิดศาสนาคิดคืออะไรศาสนาคิดเดี๋ยวคอควายสรีอิดอคิดไปคิดว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะได้บุญอย่างนั้นทำอย่างนั้นแล้วก็จะได้บุญอย่างนี้ถ้าบริจาคตรงนั้นไปแล้วก็จะได้บุญใครเป็นคนกำหนดไปคิดเอาเองว่าถยอดลงในตู้นี้แล้วก็จะได้อย่างนั้นเดี๋ยวหยอดลงตู้นั้นถ้าว่าเป็นเรื่องเครื่องดวงชะตาของเราเนี่ยเราเกิดเดือนอะไรเกิดราศีอะไรแล้วก็ไปหยอดราศีนั้นนะไอ้นี่คิดวันกิยามะฮ์จะไปเอาบุญกับใครทำไปแล้วน่ะเหลวหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
ของเรานี่ทำไปแล้วสบายใจเพราะอะไรอัลลอฮ์การันตีแม้กระทั่งมิดกอละซัรเราะห์สิ่งที่ทำไปมีน้ำหนักเท่ากับผงธุลีซัรเราะห์ในเดิมก็คือมดตัวเล็กๆไอ้มดตัวเล็กจะว่ามดตาชื่นมันก็ใหญ่ไปหน่อยไอ้มดดำตัวเล็กๆที่มันไปเดินบนจานกิโลเนี่ยถามว่าเข็มกระดิกไหมไม่กระดิกแปลว่าแทบจะไม่มีน้ำหนักมันไปเดินบนกิโลที่เป็นดิจิตอลแทบจะไม่สูญเสินอะไรแทบจะไม่เลื่อนหมดหรือคำว่าซัรเราะห์ตัวนี้คือปรมาณูคืออะตอมปรมาณูหนึ่งหรือซัรเราะห์ในที่นี้คือฝุ่นน่ะฝุ่นที่มันฟุ้งกระจายเวลาเรากวาดบ้านแล้วก็หน้าต่างมันเปิดแสงมันส่องเข้ามาที่เห็นเป็นฟุ้งขึ้นไปถามว่ามันมีน้ำหนักไอ้ PM 2.5 นี่มีน้ำหนักจะอัลเลาะห์บอกฟะมันยะอ์มัลมิฎกาละซัรเราะฮ์ค็อยรันยะรอดังนั้นบุคคลใดประพฤติปฏิบัติความดีแม้น้ำหนักเพียงเท่าผงธุลี1เขาก็จะได้ประจักษ์เห็นยะรอจะได้เห็นว่าไม่ยามัลมิดกาละซัรเราะฮ์ชัรรัยยะรอความชั่วก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นไม่มีอะไรสูญหายไปจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลเลาะห์ทรงบอกว่าละฮุมอัจรุฮุมอินดะร็อบบิฮิมสำหรับพวกเขาเหล่านั้นคือผลตอบแทนของพวกเขาณพระผู้อภิบาลของพวกเขานี่อัลเลาะห์การันตีไว้แล้วว่าไอ้ที่เราทำซอดาเกาะห์นี่จะมีใครรู้ใครไม่รู้ใครเห็นใครไม่เห็นไม่เกี่ยวอัลเลาะห์รู้เป็นอันจบนะวะลาคอฟฟุนอะลัยฮิมและไม่มีความกลัวเหนือพวกเขาเหล่านั้นความกลัวกลัวอะไรกลัวเบื้องหน้าชีวิตหลังความตายนี่จะเจออะไรบ้างความกลัวไม่มีแล้ววะลาฮุมยะฮซะนูนและพวกเขาเหล่านั้นจะไม่โศกาอาดูนไม่เศร้าโศกในวันที่ผู้คนทั้งหลายโศกาอาดูนเสียดายกันอัลลอฮ์รู้งี้กูทำซะก็ดีพวกคนเหล่านี้เขาทำแล้วไอสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังเขาก็สบายใจว่าเขาทุ่มเทไว้ทำไปเต็มที่แล้วนะคนบางคนเนี่ยเขามีทรัพย์มากแต่เขาใช้ไปในวิถีทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ว่าคือศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามในการที่บุคคลจะเป็นคนรวยใช่ไหมล่ะซอฮาบะห์หลายๆคนก็เป็นคนที่มีสตุ้งสตังเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีอับดุรห์มานอิบนุอาฟนะแต่คนเหล่านี้เป็นไงเขาบริจาคอับดุลลอฮ์อิบนุมุบารักรายได้แกเนี่ยเป็นแสนพี่น้องเป็นแสนดีนาร์แต่เวลาได้รายได้มานี่บริจาคหมดใช่ไหมเอาหลังเที่ยงคืนเลยเหรอโอ้อะไหวกันหรือเปล่าล่ะผมเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วเพราะผมคาราบาวแดงมาแล้ว วะลาคอฟฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนความกลัวไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ความกลัวนั้นมันนะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราได้จากโลกนี้ไปไอ้ความโศกาอาดูลไม่มีขึ้นเราจงทำซอดาเกาะห์มากๆนี่ข้อหนึ่งสองบุคคลใดที่ทำซอดาเกาะห์มากทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นเอาเลียอุลลอฮ์คนที่ทำซอดาเกาะห์มากๆนี่นะทำซอดาเกาะห์โดยมีฐานสองตัวนะหนึ่งมีอีหม่านสองมีตักวาคนที่ทำซอดาเกาะห์แล้วจะไม่มีความกลัวไม่โศกาดูเนี่ยมีฐานสองตัวหนึ่งต้องมีอีหม่านสองต้องมีตักวาเมื่อเขาได้กระทำเป็นนิจศีลอิสติกอมะไม่ได้บอกว่าต้องทำมากทำเป็นประจำเป็นประจำของเราก็ดูเอาสิทุกสุขเดือนละครั้งอะไรก็ว่ากันไปทุกวันวันละหน่อยแล้วก็ซอดาเกาะห์ในอิสลามเนี่ยโอ้โหใช้เยอะแยะเลยเป็นเมนูเยอะมากเลยเรื่องทำซอดาเกาะห์ในอิสลามนี่เมนูเยอะมากๆพี่น้องแค่ยิ้มให้นี่ก็เป็นซอดาเกาะห์แล้วเลือกเอาสิจะเอาเมนูไหน
ใช่ไหมพูดจาไพเราะปิยะวาจามัธุรสวาจาใช้คำพูดที่ไพเราะสนหูก็เป็นซอดากะอัลกะลิมาตุตอยิบะตุซอดากะตุนะเยอะแยะเลยแล้วก็เลือกเอาสิซอดากะเพราะนั้นเรากระทำแบบอิสติกอมากระทำเป็นประจำAllah bawa ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ดูกระท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดแท้จริงบรรดาผู้เป็นที่รักของ Allah Subhanahu wa ta'ala awliya Allah บางทีเราก็จะไปเข้าใจว่าคนจะเป็นวะลีอุลลอฮ์นี่มันต้องมีกะรอมัตแล้วมึงนะไม่จำเป็นพี่น้องไม่มีกะรอมัตก็ได้ใครล่ะที่เป็นวะลีอุลลอฮ์อัลอิมามุตฮาวีเราะฮิมุลลอฮ์บอกวัลมุมินูนกุลลุฮุมเอาลิยาอุรเราะห์มานีบรรดามุมินทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเอาลิยาอุรเราะห์มานเป็นวะลีอุรเราะห์มานเป็นผู้เป็นที่รักของอัลเลาะห์พระผู้ทรงเมตตาพึงทราบเถิดว่าแท้จริงบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลาคาฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนตัวเดียวกันเลยไม่มีความกลัวเหนือพวกเขาและพวกเขาจะไม่โศกาอาดูนใครอะอัลลดีนอามานูวะกานูยัตตะกูนคือบรรดาผู้มีอีหม่านและปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นมีตักวาเห็นไหมอ้าวต่อมาวะมิมมารซักนาฮุมยุมฟิกูนเห็นไหมฮุดัลลิลมุตตะกีนส่วนหนึ่งจากซิฟาตของมุตตะกีนคืออะไรส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ประทานเป็นริสกีแก่พวกเขาและนั้นพวกเขาได้บริจาคออกไปนะมุตตะกีนالذين ينفقون في السراء والضراء นะคือบรรดาผู้ที่พวกเขาเหล่านั้นจะบริจาคไปทั้งในยามสบายยามสบายก็บริจาคยามผจญกับพยันตรายโรคาพยาธิทั้งหลายเขาก็บริจาคนะฟิซิรวัลอาลาเนียทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยนะทั้งในยามกลางคืนและยามกลางวันนี่เป็นซิฟาตมุตตะกีนนะกาวลุมมารูฟวะมัฆฟิเราะตุนค็อยรุมมินศอดะกะตียัตบะอูฮาอะซาวัลลอฮุอะนียุนฮะลีมนะอายะห์ที่3คำพูดกาวลุนมารูฟุนอันคำพูดที่ดีนะกาวลุนมุบตะดานะคอยรุนขบัรคำพูดมารูฟที่ดีสิฟัตคำพูดที่ดีกาวลุนมารูฟวะมาฟิเราะตุนละการอภัยให้การก้าวเลยผ่านเลยหรือการปกปิดมักฟิรอห์เนี่ยคำว่ากอฟารอบิมานาสัตตระเดิมระบบอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขอลูกแก่โทษกับอัลลอฮ์เนี่ยศัพท์เดิมแปลว่าอะไรโอ้อัลลอฮ์โปรดปกปิดบาปที่ข้าพระองค์ได้กระทำความหมายคืออะไรโปรดอย่าแฉก็ถ้าคนมันเอาไปแฉมก็ยุ่งอ่ะสิวันกิยามะห์นี่แฉต่อหน้าคนทั้งโลกนะพี่น้องนะตั้งแต่ยุคนบีอาดัมจนคนสุดท้ายแต่ถ้าเราอิสติฆฟาร์แล้วอัลเลาะห์รับเป็นไงจบบล็อกดีลีทข้อมูลหายไปตรงนั้นแต่ว่าไม่หายไปในลาวฮิลมะฮฟูซไม่หายไปในความรู้ของอัลเลาะห์แต่ว่าไม่มีการเปิดเผยแปลว่าปิดแล้วบล็อกเอาไว้นะใครจะมากู้เอามาเปิดเผยมาแฉนี่ไม่ได้ถ้าเราขออิสติฆฟาร์แล้วอัลเลาะห์ทรงรับมักฟิราตรงนี้ก็คือปกปิดไอ้ความต้องการของคนยากคนจนที่เราไปทำซอดาเกาะห์นั้นไม่ต้องไปเที่ยวคุยกับใครเขาเดี๋ยวก็ไปคุยอีกพอไปคุยก็ทางเข้าข่ายจะเริ่มเลิกเดี๋ยวไปรู้ถึงหูเขาเขาก็ไม่อยากจะให้ใครรู้ไงเขาอุตส่าห์บากหน้ามาเขาน่ะต้องเสียน้ำมาหน้าเสียน้ำมาหน้าบากหน้ามาขอเขาก็ไม่อยากจะให้ใครรู้ไอ้เราดันเอาไปคุยไปให้ปกปิด
หรือก้าวเลยผ่านเลยอัลอัฟนะอภัยให้ไม่ถือสาหาความในการที่บุคคลเที่ยวไล่เที่ยวขื่อในการขอเดี๋ยวมันก็ขอเดี๋ยวมันก็ขอแอบประเภทขอนี่ขอไม่เลิกพี่น้องมันตามมาขอจนกระทั่งมันได้ลายอ่ะมาในลายเดี๋ยวมันมาแล้วนะขอตะพืชเจอหน้าขอไอ้คนที่ขอเนี่ยบางทีขอมากๆก็กลายเป็นคนขี้โกหกโกหกไงขอ200ค่ารถกลับบ้านทำไมอ่ะพอตาเสียพอตาเสียเฮ้ยมันคุ้นๆสาวว่าเดือนที่แล้วมึงก็อ้างว่าพอตามึงเนี่ยเสียตกลงมึงก็โกหกพอตามมีกี่คนวะเนี่ยมีกี่คนมึงเนี่ยเดี๋ยวบางทีว่าลูกไม่สบายรถเสียมาแล้วแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วมันมาของมันเรื่อยมาเลยคนพวกนี้เนี่ยเสียน้ำมาหน้าไม่พอแล้วมันจะลากจูงไปถึงเรื่องอะไรการโกหกได้การขอในอิสลามจริงตำหนิให้จำเป็นจริงๆถึงจะขอนะสอบัดบางคนเนี่ยมุมบะใบอ้างกับท่านนบีไว้ว่าจะไม่ขอผู้ใดนะแม้กระทั่งทำแส้ตกจากหลังมาเนี่ยไม่ขอวานใครให้ช่วยหยิบกูลงหยิบเองไม่ขอร้องใครสอบัดบางคนเพราะว่าให้ปากคำกับท่านให้สัตยาบันกับท่านนบีให้คำสัญญากับท่านนบีไว้แล้วจะไม่ขอใครใช่ไหมคำพูดที่ดีและการอภัยคำว่าอภัยในที่นี้สองอย่างปกปิดเรื่องนี้เอาไว้ไม่ไปแพร่งพายไปบอกกับใครนะสองก้าวเลยผ่านเลยก็คืออภัยให้ไม่ถือสาหาความเพราะคนบางคนเวลามาขอแล้วโอ้โหเหมือนกับมาทวงหนี้เหมือนกับเราเนี่ยไปลุงนี่มันแหละมันมาขอนะลามไรกุ้มมาลามไรกุ้มพอมาลามไรกุ้มมาแล้วเอาแล้วพอให้ไปน้อยให้ไป10บาทไปนี่โอ้โหเถียงงี้แล้วก็ไปจะให้เพิ่มก็เพิ่มอะไรก็จะไปว่าอะไรนะว่าอัมมัสซาอิลฟาลาตันฮัรไอคนมาขอนี่อย่าตะคอกอย่าไล่ส่งนะพูดกันดีๆย่อมดีกว่าการทำทานหนึ่งยัตบะอุฮะอะซาที่มันติดตามทานนั้นด้วยกับอะไรอะซาที่มีการประทุษร้ายติดตามทานนั้นนะสำนวนพี่น้องลองดูดิไคอรุนมินซอดะกอตินการพูดที่ดีการอภัยให้ย่อมดีกว่าทานย่อมดีกว่าแสดงว่าทานนั้นก็ยังดีนะถึงแม้ว่ามันจะตามติดด้วยกับการประทุษร้ายมันก็ยังดีนะเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยมันก็ได้ทำออกไปคนที่เป็นคนยากคนจนก็ยังจะได้อานิสงส์จากการทำทานนั้นถึงแม้ว่าอาจจะเจ็บใจนะเจ็บใจจากคำพูดของคนให้แต่มันก็ยังดีนะแต่เมื่อเทียบว่าอะไรดีกว่ากันแล้วการพูดดีกว่านั้นย่อมนะย่อมดีกว่าการทำทานที่ติดตามด้วยกับการประทุษร้ายวัลลอฮุวะลียุลฮะลีมและอัลลอฮ์นั้นทรงมหากยออัลลอฮ์ทรงร่ำรวยอัลลอฮ์ไม่พึ่งพาสิ่งใดแต่ทุกสรรพสิ่งต้องพึ่งพาพระองค์อัลลอฮ์ไม่พึ่งพาโลกทั้งผองที่อัลลอฮ์บอกว่าให้พระองค์กู้ยืมเนี่ยสำนวนเนี่ยนี่เป็นสำนวนให้อัลลอฮ์ยืมอักรดุลลอฮะกัรตันฮัสนานนะก็ไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์นำมาเป็นหนี้เราอัลลอฮ์นำมีความต้องการไม่ใช่ไม่ใช่อัลลอฮ์นะกานิยนอัลลอฮ์นะรวยจริงอัลลอฮ์นะมหากยารวยจริงเนี่ยอัลลอฮ์รวยจริงทำไมอ่ะวะมาอินดัลลอฮิบอกมาอินดะกุมยัมฟัดสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายมีเนี่ยมันจะหมดว่ามาอินดัลลอฮิบอกใช่ป่ะสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์น่ะถาวรไม่มีวันหมดนะรอซิกุนบิลามุนตินอัลลอฮ์น่ะประทานปัจจัยยังชีพโดยไม่ต้องมีโสหุยรองดูสิว่ามีงบประมาณจะพอหรือเปล่าจะจ่ายให้กับชาวโลกในขณะนี้ซึ่งมีอยู่ 6,000 ล้านคนนี่งบประมาณของตัวท่านนี่จะพอหรือเปล่าไม่ใช่แจกแค่10,000ดิจิตอลไม่ใช่อัลลอฮ์แจกทุกวันเนี่ยให้ริสกีเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์ต้องมีมุนะมีโสหุยรองรับไว้ก่อนป่ะไม่ต้องนะรอซิกุนบิลามุนะตินอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีให้โดยไม่ต้องมีโสหุยรองรับเพราะอัลลอฮ์มีคาซาอินคาซาอินุลลอฮ์
คซาอินนะมีขุมคลังที่มันไม่มีวันหมดนะเมื่ออัลลอฮ์รวยจริงอย่างนั้นจึงไม่แคร์ไงไม่แคร์ฮาลีมุนอัลลอฮ์ทรงสุขุมคัมภีรภาพอัลลอฮ์หนักแน่นหนักแน่นยังไงไม่ด่วนในการลงทันไอ้ประเภทคุยโวโอ้อวดบริจาคแล้วก็ข่มเหงน้ำใจคนอื่นเนี่ยอัลลอฮ์ฮาลีมอัลลอฮ์ทรงหนักแน่นนะภาษาถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็จะบอกว่าไม่หุนหันพันแล่นไม่ด่วนในการลงทันและด้วยกับคุณลักษณะนี้ซิฟัตนี้พระนามนี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพวกเราจึงอยู่กันแบบปกตินะพี่น้องนะฮาลีมเนี่ยลองถวายอัลลอฮ์เนี่ยภาษาง่ายๆถ้าอัลลอฮ์เนี่ยด่วนในการลงทันใจร้อนถ้าเป็นอย่างนั้นนะใครทำผิดลงอาบาบเลยใครทำทั่วเล่นงานเลยถามว่าพวกเรานี่จะอยู่กันเป็นสุขไหมเนี่ยนั่งๆอยู่ที่มัสยิดฮารูนเนี่ยเผลอๆก็ตูมฟ้าผ่าลงมาแล้วมาลอดลงโรงแรมไปแล้วใช่ป่ะไอ้ใครทำทั่วตรงไหนใครกินเหล้าตรงไหนฟ้าลงมาเลยตูมธรณีสูบเลยโอ้โหอยู่กันยุ่งเลยใช่หรือเปล่ากำลังนั่งรถนั่งรถโดยสารรถประจำทางไปกำลังนั่งอุกาบาตลงมาเป็นเล่นงานไอ้คนที่มาทำชั่วคนทำชั่วมันมีทุกนาทีนะพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ลงโทษเอากันด่วนได้เลยเอากันแบบด่วนนะลงทันเลยเนี่ยยุ่งนะแต่อัลลอฮ์มีพระนามว่าฮาลีมเฮลนะสุขุมคัมภีรภาพประวิงเวลาให้ใจเย็นๆไอ้ตัวไหนจังๆอหังการในดุนยานี่ใจเย็นๆรอไปก่อนให้มันย่ามใจไปก่อนพอมันตายเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวไปรวบหัวรวบหางกันอีกทีเดียวโดนหนักเลยทีนี้มึงเห็นไหมيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين อายะห์ที่4ดูนะมันจะได้ไม่กี่อายะห์นะพี่น้องโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายอีมานคนเป็นมุมินอีมานนะเรื่องอีมานนะلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى อย่ากระทำให้ทานของพวกท่านทั้งหลายเป็นโมฆะฟลาวอย่าให้ซะดะกะฮ์น่ะมันฟลาวศูนย์เปล่าเป็นโมฆะเสียหายบิลมันนิวัลอะซาด้วยการล้ำเลิกบุญคุณด้วยการประทุษร้ายถ้าเราไปล้ำเลิกบุญคุณเนี่ยไอ้ที่ทำมาเนี่ยจะไม่เหลือเลยนะเป็นไปได้ซะกาตเนี่ยที่จ่ายออกไปอ่ะนะพ้นฟัรดูได้แค่พ้นฟัรดูนี่เป็นไปได้แต่ผลบุญได้ไหมไม่ได้เพราะโมฆะซะแล้วผลบุญไม่ได้เลยถ้าเราเนี่ยจ่ายซะกาตไปแล้วไปล้ำเลิกกับคนที่เราจ่ายซะกาตให้ทั้งๆที่ว่าซะกาตนั้นเป็นของใครซะกาตนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลมุสตะฮิกีนะคนที่เขามีสิทธิ์ในการที่จะรับซะกาต8จำพวกเงินซะกาตนี้เป็นสิทธิของคน8จำพวกนะคน8จำพวกมีใครบ้างอินนามัสซะดะกาตุลิลฟุกะราอิวัลมะซากีนนะซะดะกาตในที่นี้หมายถึงซะกาวาตก็คือซะกาตเพราะเป็นซะดะกะฮ์วาญิบะห์เป็นสิทธิ์ของคนที่เป็นฟุกะเราะห์มะซากินคือฟะกีรกับมิสกีนเขาก็เถียงกันว่าฟะกีรกับมิสกีนนี่ใครแย่กว่านะมีใครอีก
อัลมุอัลลัฟติกุลูบุฮุมคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ๆนะใครอีกวัลอามิลีนอะไลฮาคนเป็นอาเมนเป็นเจ้าหน้าที่เก็บซะกาตคนเป็นเจ้าหน้าที่เก็บซะกาตที่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลอิสลามนี้เป็นคนรวยก็ได้เพราะเขากินซะกาตในฐานะเป็นค่าตอบแทนการดำเนินการไปเที่ยวเก็บซะกาตสำรวจเก็บซะกาตทำบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งออฟฟิศมาเคลียร์ดูว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์จะรับซะกาตเขาก็เอาซะกาตไปจ่ายเขากำหนดวันหนึ่งใน8นี้ให้มีค่าตอบแทนในเรื่องออฟฟิศสำหรับคนเป็นอาเมนถึงแม้ว่าคนอาเมนนั้นจะเป็นคนรวยก็ตามฮะเข้าใจเรื่องให้ดีนะไม่ใช่ว่าอาเมนต้องจนนะเฉพาะอาเมนนี่แหละวัลกอริมีนาอะไรฮะคนที่มีหนี้สินท่วมตัวมีเป็นหนี้เป็นสินในเรื่องฮาลาลนะไม่ใช่ว่าไปเสียพนันมาเก้ามานะไปเล่นเกาะกงมาเสียจะมาขอสกาดโดนอย่างนี้ไม่ได้ใช่ป่ะอะไรอีกอิบนุสซาบีลนะฟีซาบีลิลลาห์เนี่ยฟีซาบีลิลลาห์เนี่ยถ้าตามจุมฮุรุลามะก็คืออัลกูซาตก็คือนักรบคนที่เป็นนักรบไม่มีเบี้ยหวัดนะแล้วก็อัรริกอบทาสปัจจุบันมันก็ไม่มีนะอิบนุสซะบีลลูกทางลูกทางก็หมายถึงคนเดินทางไกลพลัดถิ่นตกระกำลำบากในต่างถิ่นเช่นอย่างกับทุกวันเนี้ยมีคนอพยพเยอะแยะเลยหรือคนที่เขามาบ้านเรานี่แหละเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจนะแต่ปรากฏว่ามาตกระกำลำบากในบ้านเราโดนกีดกระเป๋าพาสปอร์ตหายนะบัญชีเงินหายหมดเลยเครดิตการ์ดหายหมดเลยเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่ในบ้านเราติดต่อกับทางบ้านก็ไม่ได้อย่างนี้รับซะกาตได้เช่นซะกาตที่ไปช่วยเหลือเขาในเรื่องการจะไปทำเรื่องนะไปทำพาสปอร์ตไปทำอะไรต่ออะไรโสหุยตั๋วเดินทางสามารถที่จะกลับบ้านอันนี้ไปช่วยเขาได้หรือ UNHCR นะคนที่เขาเป็นคนอพยพนี่ได้นี่8จำพวกมีแม่ไม้มั้ยเนี่ยใน8จำพวกนี้มีแม่ไม้มั้ยซอดาเกาะห์น่ะได้อยู่แล้วแม่ไม้เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ซะกาตเนี่ยมีมั้ยไม่มีเมียนอกจะเต็มไหมมีลูกกำพร้าป่ะไม่มีเออแล้วทำไงอ่ะนะแม่ไม้นี่ไม่ได้อยู่ใน8จำพวกพี่น้องแม่ไม้จะกินสกาดรับสกาดได้ต้องเอาไปเทียบกับ8จำพวกแปลว่ากินเนี่ยไม่ได้กินในฐานะความเป็นแม่ไม้กินในฐานะเป็นฟากีรเป็นมิสกีนเป็นอะไรก็ว่าไปมุอัลลัฟติกุลูบุมเป็นมุอัลลัฟาเป็นอะไรก็ว่ากันไปต้องอยู่ใน8จำพวกนี้มันจะกินด้วยความเป็นแม่ไม้เพราะอะไรเพราะแม่ไม้บางคนนี่อัลลอฮ์ฟ้องหย่ากับผัวนี่ได้มา40ล้านใช่ไหมฟ้องหย่ากับผัวได้มา40ล้านที่อยู่แถวบางรักสีลมแม่ไม้บางคนนี่มันรวยนี่มันจำเป็นต้องเอาซะกาตนะไม่ใช่ว่ามันจะมารับซะกาตได้ป่ะบางคนไปได้สามีใหม่โอ้โหสามีรวยล้นฟ้าเลยที่ตรอกยานาวานี่ถนนเจริญกรุงนี่นะมีไม่รู้กี่รอบรับสกาดได้มั้ยล่ะไม่ได้เออแล้วน้อยจะเต็มอันน้อยจะเต็มก็ต้องไปเทียบกับตัวนี้เพราะอะไรเพราะอันน้อยจะเต็มนี่บางคนเนี่ยนะพ่อมันตายในขณะที่มันยังเล็กอยู่โดยทิ้งทรัพย์สินเอาไว้ในธนาคาร50ล้านมีที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการอีก30ไร่แปลว่าไอ้เล็กเนี่ยอันอยาเต็มก็เนี่ยวาญิบที่วาซีก็คือคนที่เป็นผู้ปกครองจะต้องจ่ายซะกาตของมันไม่ใช่มันนะมีสิทธิ์รับซะกาตมันน่ะออกซะกาตเองได้ไหมไม่ได้ต้องให้ผู้ปกครองที่เขาเป็นโดยพินัยกรรมเรียกว่าวอซี่หรือเป็นวลีคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยนะเป็นคนจัดการเรื่องซะกาตของมันต้องจ่ายซะกาตเหตุนั้นเขาจึงบอกว่าเอาไปลงทุนซะอย่าให้ซะกาตกินหมดนี่ตามมัซฮับชาฟีอีกลายเป็นว่าอนอยะเต็มต้องออกซะกาตนะพี่น้องแต่มันออกด้วยกับตัวมันเองไม่ได้เพราะมันยังปกครองทรัพย์ไม่ได้มันเล็กไงมันยังแม้เกินมันเล็ก
และก็ผู้ปกครองนั้นดำเนินการเรื่องซะกาตเท่านั้นจะเอาทรัพย์ของมันนะไปเที่ยวบริจาคทั่วๆไปนี่ไม่ได้เข้าใจเรื่องให้ดีนะไอ้50ล้านกับไอ้30ไร่ที่อยู่สมุทรปราการเนี่ยไอ้ผู้ปกครองอาจจะเป็นลุงมันลุงมันก็บอกว่าเออที่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เขาอยากจะได้ไอ้นั่นไปก็เอาเงินไปบริจาคไม่ใช่ให้ซะกาตนะเอาเงินไปบริจาคนะไปทำโรงเรียนนั่นไปทำโรงเรียนนี่ได้ไหมเอาไปทำโรงเรียนที่ประจวบโรงเรียนฮาฟิซที่ประจวบจะทำชั้นสองตังไม่มีไอ้นี่เป็นผู้ปกครองก็เลยเอาเงินตรงเนี้ยไปบริจาคซึ่งมันเป็นเงินของไอ้เล็กมันและไอ้เล็กเนี่ยมันก็คัดค้านไม่ได้เพราะมันยังเด็กไม่ได้นะศาสนาปกป้องไว้ป้องกันเอาไว้เดี๋ยวเกิดผู้ปกครองไปเที่ยวบริจาคหมดเวลามันเอาเงินไปเล็กเวลามันรับเงินจากห้าสิบล้านเหลือ5บาทยุ่งเลย30ล้านเหลือแค่30ตารางวาพอถึงเวลามันไปรับเงินมันผู้ปกครองว่าไงเฮ้ยกูไม่รู้ว่ากูบริจาคไปหมดแล้วไม่ได้ถ้าเรื่องบริจาคนี่ทำไม่ได้แต่ถ้าเรื่องซะกาตเป็นหน้าที่เข้าใจเรื่องให้ดีนะพี่น้องเดี๋ยวจะผิดพลาดนะเพราะนั้นซะกาตมันมีคนที่เป็นเจ้าของนะและพวกเราทั้งหลายนี่ก็จะห่วงกับเรื่องซะกาตนั่นแหละเสียดายซะกาตกันคำถามที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องสกาดฉันจะให้หลานได้ไหมฉันจะให้ลูกของฉันได้แหมก็คิดทำสระกอบางสีใช่ป่ะสู่เราจะเอาสกาดมาได้ไหมโอ้ยก็ให้สระกอบเนี่ยหยอดตู้กันไปสิใช่ป่ะจะขายข้าวสู่เราเนี่ยจะให้คนลงทุนเนี่ยไปซื้อเอาซื้อข้าวได้ไม่มีปัญหาสู่เรามีงบตัวหนึ่งมีคนก็ออกทุนให้ไปซื้อข้าวมาเอาสัปปุรุษก็สะดวกอำนวยความสะดวกให้มาซื้อข้าวพอมาซื้อข้าวเสร็จนะเอาไปแจกที่ไหนล่ะธรรมสิทธิ์จะมีอาเมนมีคนทำหน้าที่ก็ได้แค่หนึ่งในแปดไม่ใช่ให้มัสยิดบางมัสยิดบอกเอามาวนกันแล้วก็เอาไปขายข้าวเนี่ยเวลาเขามาทำเสร็จเรียบร้อยก็นะพอมอบข้าวให้เสร็จเรียบร้อยก็เอาไปขายยังไม่ได้นะพี่น้องคนเป็นอาเมนเป็นเจ้าหน้าที่เวลารับสกาดมาแล้วห้ามตัดซอดรูฟห้ามในการไปดำเนินการใดๆไปเปลี่ยนแปลงทรัพย์ดังกล่าวจนกว่าจะถึงมือของคนที่มีสิทธิ์รับสกาดเมื่อจะว่าได้ข้าวมาปุ๊บก็เอาไปขายมารวมๆเสร็จเรียบร้อยยังไม่ส่งถึงมือคนยากคนจนเลยนะเอาไปขายพอเอาไปขายเอาตังค์ขึ้นสุรามาทำอะไรมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟเฮ้ยนี่มันเรื่องซะดะกอซะกาตนี่ต้องแปดจำพวกมันเป็นเรื่องของคนไม่ใช่องค์กรหลายมัสยิดไม่เข้าใจซะกาตฟิตรอนี่มันเป็นเรื่องของใครคนจะเอาข้าวสารไปกอกหม้อพี่น้องไอ้นี่สุราไปแย่งแล้วไปแย่งข้าวสารออกมาแล้วก็ไปแปลเป็นเงินนี่ตอซอรุฟก่อนจะถึงมือของคนยากคนจนพอไปตอซอรุฟนี้ไม่ได้ฮารามเหมือนกับคนมีปศุสัตว์เลี้ยงไว้ถึงตามจำนวนที่ศาสนากำหนดเอาไว้เช่น40ตัวออก1ตัวไอ้1ตัวตัวนั้นน่ะถ้ามันจะเป็นแพะเป็นแกะเนี่ยต้องส่งมอบให้กับคนจนให้เขาเอาไปเลี้ยงทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันจะได้ขยายออกลูกได้ไม่ใช่ว่าเอาแพะตัวนั้นไปขายหรือเอาไปส่งไปที่นานาให้ไอ้ร้านชาโรซัดมาทำขมกไม่ใช่บางคนก็ไปดำเนินการอีกเอาพลามีทรัพย์สกัดเสร็จเรียบร้อยเราไปซื้อตู้เย็นให้ไปซื้อไมโครเวฟไปซื้ออะไรพัดลมให้กับคนยากคนจนงานแกที่ไหนเอาตังไปให้เขาส่วนเขาจะไปซื้ออะไรมันเรื่องของเขาห้ามเราไปตัดสรุปทั้งสิ้นเข้าใจยังเนี่ยเพราะเยอะเลยในมัสยิดไปวนกันจนกระทั่งได้ตังมาก็เอามาจ่ายเรื่องตรงนี้เรื่องอะไรยอดตู้นี่คนจะเป็นเรื่องอะไรซอดากอทำซอดากอกันมากๆสิเราอยากจะให้หลานเราทำซอดากอกับมันสิไอ้นี่เสียดายซะกาตไปเรียกตัวครูมาอาจารย์ฉันมีซะกาตอาจารย์มารับซะกาตที่บ้านหน่อยนะอาจารย์รับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คืนฉันนะฉันจะเอาไปทำบุญกับหลานนี่ตกลงเนี่ยเรือล่มในหนองยังไม่ไปไหนเลยหรือไงเนี่ยซะกาตพี่น้องมันใช่ของเราที่ไหนจะไปให้หลานได้ยังไงในเมื่ออะไรแปดจำพวกเขามีอยู่นะมันเป็นของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาต้องเข้าใจเรื่องให้ดีแล้วไปให้คนที่มันไม่มีสิทธิ์จะรับไม่ซ้อเมื่อไม่ซ้อติดตัวพี่น้องบางคนบอกว่าไปแปลงเป็นอาหารเลยแล้วการจัดทำบุญเลี้ยงทำบุญเลยทำบุญซะกาตนะออกซะกาตเที่ยวนี้ก็ทำบุญเลยจ่ายไปเลย 50,000
เอ้าทำบุญล้มงัวล้มควายกันเสร็จเรียบร้อยคนมากินนะใครบ้างเลยพี่น้องอิหม่ามมัสยิดฮารูนโอ้โหรับได้มั้ยเนี่ยอิหม่ามมัสยิดฮารูนรับสกาตได้ฮะฮะสมาร์ทเบนเนี่ยได้ไหมไม่ได้มากินนี่ไม่ซ้อใช่เปล่าเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นแร่แปรธาตุกับเรื่องพันนี้ว่ากันไปตามปกติตามวิถีตามช่องของมันนะให้มันไปถึงคนยากคนจนนะแต่นี่มันก็ยังว่านี่แหละมันก็เป็นเรื่องที่ในบ้านเรานี่ยังไม่มีระบบสกัดที่ชัดเจนนะระบบสกาดที่ชัดเจนหมายความว่ามีโมเดลมีรูปแบบมีวิธีการสามารถในการที่จะนำไปใช้ได้จริงมันไม่ใช่หมายถึงว่าการไปจัดงานแล้วก็ระดมทุนกันมาแล้วก็มาตั้งว่ากองทุนสกาดซึ่งมันเป็นเงินบริจาคแล้วก็มาบอกโมเมว่าเป็นเงินสกาดเสร็จแล้วก็ไปแจกเด็กเป็นทุนการศึกษาคนละ500บาทไม่ใช่พี่น้องอันนี้ไม่ใช่นะสกาดเนี่ยมันก็ควรจะให้มันพอไปเลยไหนๆถ้ามันจะเรียนแล้วก็ดูที่ว่าเทอมนึงน่ะมันเท่าไหร่ค่าเทอมมันไม่ใช่500บาท500บาทเนี่ยได้ลูกชิ้นเท่าไหร่ได้ลูกชิ้นแล้วก็ยำฮะได้ยำไปนั่นซะอีกหน่อยนึงได้ข้าวเกี๊ยวปากหม้ออีก2ปัตตบะอีก4จบแล้วอัลลอฮ์เราจ่ายสกาดกันแบบนี้มันก็ไม่สามารถจะพัฒนาได้มันต้องให้แบบว่าเออนี่เรามีกองทุนสกาดเลยเด็กบ้านเราเนี่ยมัสยิดฮารูนเนี่ยมันกำลังเรียนแพทย์อยู่มันต้องการเงินนะอ่ะมันยากจนไหมล่ะมันยากจนแต่หัวดีเอาเลยตรงนี้ให้มันไปให้พอเลยนี่หรือคนยากคนจนทุนประกอบอาชีพเขาเป็นคนยากคนจนแต่เขาอยากจะได้ทุนในการประกอบอาชีพให้เขาไปพอไม่ใช่500บาทไม่ใช่ว่าจัดงานสุราแล้วเชิญมารับซองไปคนละ1,000บาทอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้ก็คือเรื่องสกาดเอ้าผ่านนะแตะเฉยๆที่ว่าแตะเฉยๆكالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر อย่าทำลายหรือทำให้ซอดาเกาะของพวกท่านทั้งหลายเป็นโมฆะด้วยการล้ำเลิกบุญคุณและการประทุษร้ายเหมือนผู้ที่เขาจะบริจาคทรัพย์ของตนออกไปเพื่อโอ้อวดแก่ผู้คนทั้งหลายเรียะคนที่บริจาคโดยริยะนี่ไม่ได้ผลบุญอะไรพี่น้องนะและไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสุดท้ายเขาอัตตัฟเซตตรงนี้ว่าหมายความว่าคนคนนี้ปฏิบัติตนเหมือนคนไม่มีอีมานเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นคนที่มีอีมานจะไม่ทำแบบนี้เพราะอัลลอฮ์บอกว่ายาอายุฮัลลาดีนาอามานูเห็นป่ะแต่ถ้าเราไปทำแบบนี้คือไปทำอะไรซอดาเกาะที่เราได้บริจาคไปในสูญเสียผลบุญด้วยกับการไปล้ำเลิกบุญคุณการไปประทุษร้ายหรือโอ้อวดผู้คนทั้งหลายนี่มันก็เท่ากับเราในอีหม่านอ่อนแอหรือแทบทำเหมือนคนไม่มีอีหม่านนะไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อวันสุดท้ายฟะมะซะลูกะมะซะลิซอฟวานินอะลัยฮิตุรอบุนฟะอศอบะฮูวาบิลุนฟะตะรกะฮูซัลดาก็อุปมาบุคคลนะก็อุปมาบุคคลที่บริจาคออกไปแล้วติดตามด้วยการล้ำเลิกบุญคุณการประทุษร้ายและการโอ้อวดก็อุปมาดังก้อนหินเกลี้ยงเกลี้ยงเนี่ยแผ่นหินพี่น้องซอฟวานแผ่นหินอย่างหินอ่อนนะหินอ่อนเกลี้ยงเกลี้ยงลื่นลื่นนะอะไลฮิตุรอบนแผ่นหินนี้มีฝุ่นจับอยู่มีฝุ่นจับมีฝุ่นฟาอซอบะฮูวาบิลุนแล้วหาฝนวาบิลุนนี่มัตรุนชะดีดุลมัตรแล้วหาฝนก็มาโดนแผ่นหินนี้ฝนมันมาชะล้างฟาตารากะฮูซันดาแล้วฝนมันก็ปล่อยให้แผ่นหินนี้อยู่ในสภาพที่ซ่อนดาเกลี้ยงเกลาไม่มีอะไรติดอยู่เลยอันนั้นคนที่ไปทำลายนะซอดาเกาะด้วยการไป
ล้ำเลิกบุญคุณก็ดีหรือว่าปฏิสลายก็ดีหรือริยะนะโอ้อวดก็ดีไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยว่างเปล่าลายักดิรูนอะลาชัยอิมมิมมากะซะบูพวกเขาไม่สามารถต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่พวกเขาได้ขนขวายเอาไว้แปลว่าไม่ได้ผลบุญอะไรเลยจากที่ได้กระทำเอาไว้วัลลอฮุลายะฮดิลกอมัลกาฟิรีนและอัลลอฮ์จะไม่ชี้นำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธหรือคนที่อะไรเนรคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วนี่ยังมีหลายประเด็นแต่ว่าขอเจาะประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งเขาบอกว่าซอดาเกาะได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อที่นะคนที่อ่อนแอเนี่ยจะได้มาเอาไปคนอ่อนแอเนี่ยเขาซึ่งเป็นมือล่างเนี่ยเขาก็จะได้รับไปเสร็จแล้วเมื่อเขาได้รับไปจากคนรวยจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องคนรวยที่ใจบุญสุนทานอัลกานียูอัชชากิรุคนรวยที่รู้คุณอัลลอฮ์ก็คือคนที่บริจาคไม่ขี้เหนียวเป็นมือบนนะอัลฟากีรุสซอบิรุคนยากจนที่มีความซอบัรอดทนสองคนนี่กินกันลงไหมขยมกันไม่ลงนะพี่น้องสองคนรวยแต่เป็นคนที่สุกโกต่ออัลลอฮ์จนแต่เป็นคนที่ซอบัรต่ออัลลอฮ์นะสองคนนี่ขยมกันไม่ลงทีนี้เมื่อสองคนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์โดยอาศัยการให้การสละอันเกิดจากคนที่เหนือกว่าคือคนที่มีความร่ำรวยเมื่อเขาสละคนจนเขาก็รับไปเป็นมือล่างไอการทำซะดะกะมีผลอย่างไรพี่น้องก็แน่นอนคนที่รับไปเขาก็ย่อมถือว่านั่นเป็นความดีความชอบของคนให้ใช่ป่ะเขาก็จะมองในเชิงบวกกับคนให้มันจะเกิดความอิจฉาริษยาไหมจะมีความอาฆาตพยาบาทไหมการทำซะดะกะมันจะลดตัวนี้นะมันจะลดตัวนี้ในสังคมโลกทุกวันนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขามีเรื่องของการแชร์ริ่งก็คือการช่วยนะสังคมสงเคราะห์แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่เห็นชัดเจนไงเพราะมันไปช่วยอะไรแต่อะไรที่มันสามารถจะหักลดหย่อนภาษีได้ใช่ไหมไอ้บริษัทใหญ่ๆนี่มันจะเน้นเรื่องว่าหักลดหย่อนภาษีได้แต่ไอ้คนยากคนจนจริงๆเนี่ยที่มันปลูกกระต๊อบอยู่ข้างพื้นที่ของบริษัทเนี่ยปรากฏไม่ได้อะไรเลยมันก็เกิดความห่างขึ้นเวลาประชุมไอ้ G7 G8 แต่ว่ากระบวยอะไรนะทุกทีมันก็จะมีคนจนเนี่ยมาเดินขบวนใช่หรือเปล่าขณะที่นายทุนเนี่ยมีที่เป็นปิ๊บๆโฉนดไม่รู้ต้องเท่าไรแต่คนพวกนั้นไม่มีที่ทำกินไม่มีที่อยู่มันก็เกิดอะไรเกิดความอิจฉาริษยาเกิดความบาดหมางนั่นมันจึงเป็นเหตุของการที่จะปลุกระดมคนได้ง่ายๆเรียกว่าวิภาสกรรมไดอะเล็กติกไอ้ไดอะเล็กติกก็คือการที่ชนชั้นกรรมาชีพต้องลุกฮือขึ้นมาถล่มหรือทำลายไอ้พวกชนชั้นศักดินาเจ้าขนมุนนายนั่นก็คือที่มาของคอมมิวนิสต์แต่อิสลามนี่ประสงค์จะให้เกิดการลดช่องว่างระหว่างคนยากคนจนกับคนรวยระบบเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์อิสลามไม่ได้ทำให้คนจนหมดไปจากโลกไม่ใช่นะเดี๋ยวจะไปบอกว่าโอ้ยเศรษฐศาสตร์อิสลามนี่คือทำให้คนจนเนี่ยหมดไปจากโลกตราบใดที่คนขี้เกียจมันก็ต้องมีคนจนตราบใดที่มันมีคนโง่มันก็ต้องมีคนจนมีคนอ่อนแอมันก็ต้องมีคนจนในสังคมโลกที่เป็นฟิตรอที่อัลลอฮ์ใส่ไว้ก็คือต้องมีทั้งจนและรวยเพื่อให้พึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมหนึ่งถ้ามีแต่คนรวยมีปัญหาไหมมีแน่นอนใครจะมาเก็บขยะหน้ามัสยิดฮารูนนี่ถ้าคนรวยเป็นเจ้าของคอนโดมันจะลงมาเก็บขยะไหมตีห้ามาถอยรถฮะมาคนขยะถ้าคนมันรวยกันหมดถามว่าใครจะลอกท่อใครจะดูดซ่วมใครจะเป็นกรรมกรฮะ
แล้วถ้ามันจนกันหมดมันจะมีไหมตึกใหญ่ๆแบบโรงแรมเอรินเตนโอรินเตนอะไรต่างๆจะมีไหมเนี่ยถนนดีๆมันจะมีไหมมันก็ไม่มีสิเพราะนั้นมันก็ต้องสองเนี่ยพึ่งพาซึ่งกันและกันอิสลามลดช่องว่างแม้แต่ไม่ได้ทำให้ความจนหมดไปเพราะมันเป็นไปไม่ได้ในนักการเมืองคนไหนที่บอกว่าท่านเลือกพรรคเราแล้วจะทำให้ทุกคนรวยหมดโกหกทำไม่ได้เพราะนี่ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ใช่ป่ะเพราะในโลกของความเป็นจริงมันมีคนขยันคนเก่งคนรู้ลู่ทางคนเข้าถึงได้และอีกฝ่ายนึงก็ไปได้คนขี้เกียจไอ้ประเภทขี้เกียจเนี่ยถามว่ามันจะรวยยังไงลงวะนี่มันก็ต้องจนนะดิใช่หรือเปล่าคนบางคนเขาสามารถจะขายแรงงานได้แต่บางคนมีสตังค์แต่ไม่สามารถจะขายแรงงานได้เขาก็อาศัยกันก็เป็นผู้จ้างไอ้นี่ก็เป็นผู้รับจ้างมันก็สนับสนุนซึ่งกันและกันระบบสกาดมีไว้เพื่ออะไรสังคมสงเคราะห์สวัสดิการแน่นอนใช่สองเป็นเหมือนกลไกภาคบังคับที่กำหนดว่าในสังคมหนึ่งจะต้องไม่มีการนำเอาทรัพยากรเพราะเงินที่มันนอนอยู่นี่เป็นทรัพยากรเอาไปนอนเอาไปสะสมเอาไว้โดยไม่ก่อเกิดประโยชน์เศรษฐกิจจะก้าวหน้าได้ต้องมีการขับเคลื่อนก็คือเงินตราต้องหมุนเวียนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก็บปกครองเอาไว้ถึงปีกัดครบรอบปีนอนนิ่งๆไม่ได้วาญิบที่คุณจะต้องออกซะกาตนั้นเพื่อเติมเข้าไปในระบบหมุนเวียนเขาเรียกเป็นระบบบังคับให้มีการหมุนเวียนโดยปริยายดังนั้นถ้าคุณน่ะไปลงทุนไปทำลงทุนมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้นอนนิ่งถามว่าซะกาตมันจะมีมั้ยล่ะมันก็จะไม่มีก็ไปว่ากันอาจจะเป็นเรื่องสินค้าก็เรื่องสกาดสินค้าก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราเนี่ยเอาเงินไปลงทุนก็ไม่มันก็ไม่มีสกาดอ่ะมันไม่ได้นอนนิ่งอยู่นึกออกยังนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำซอดาเกาะห์เราจ่ายสกาดมันก็จะไปลดไอ้ความรุนแรงของการอิจฉาริษยาความอาฆาตพยาบาทที่มีต่อคนยากคนจนแล้วมันก็จะเป็นการปกปักรักษาทรัพย์ของคนรวยที่ออกซะกาตทำทานใจบุญสุนทานนั้นให้พ้นจากการปล้นสะดมการลักขโมยหรือการสูญเสียไอ้คนจนน่ะมันรู้ในหัวนี่ในหัวในห้างนะในหัวในห้างเนี่ยเป็นคนใจบุญช่วยเหลือคนถามว่ามันจะไปขโมยของในหัวไหมมันจะเอารถเข้าไปจอดตอนกลางคืนแล้วก็ไปตัดทุเรียนเขาไหมนะโดนเงินแต่ทุเรียนแต่โดนตัดเห็นไหมมันจะไปอะไรไปล่อปาล์มของเขาไม่มีคนเฝ้าเนี่ยมันจะไปแอบเก็บขี้ยางเขาไหมมันก็ไม่มีเพราะในหัวเนี่ยเขาเป็นคนบริจาคเขาช่วยเหลือนะต่อมาไอการที่บุคคลไปล้ำเลิกบุญคุณไปประทุษร้ายอันนี้แหละมันเป็นตัวทำลายวัตถุประสงค์ที่ว่านี้นะถ้าเราไปกระทำเรื่องของการเลิกล้ำเลิกบุญคุณไปทวงบุญคุณกันไอ้สิ่งที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็เสียหายและมีแต่จะเพิ่มความรุนแรงระหว่างคนจนกับคนรวยคนรวยเนี่ยมันโอ้มันเกทับคนจนกระทั่งตายนะพี่น้องเข้าใจไหมอยู่เนี่ยมันกระเกทับชาวบ้านอยู่แล้วนั่งรถเนี่ยมันไม่มองใครอยู่แล้วรถบ้านช่องมันก็โอ้โหใหญ่โตตายแล้วมันยังไม่วายเลยพี่น้องยังไงตายแล้วไม่วายโอ้โหมันทำมากรอมขึ้นในหนังสือตับเซตก็บอกมันสร้างมากรอมขึ้นมาทำใหญ่โตโมโหลานเลยขนาดตายแล้วมันยังไม่พ้นจะเกทับคนยากคนจนเลยเห็นไหมเห็นไหมไปทำหลังเบอร์เรื่องใหญ่อะไรอ่ะทัชมาฮัลทัชมาฮัลเนี่ยมันคืออะไรทัชมาฮัลกูโบพี่น้องเขาเรียกดอเรียพนางมุมตัสมาฮัลเนี่ยนะของชาจิฮานเนี่ยแกรักเหลือเกินแหละแกเนี่ยเป็นคนที่ให้
สถาปนิกเนี่ยออกแบบทัชมาฮาลนะหมดเงินไปเนี่ยถ้าจำไม่ผิด40ล้านรูปีสมัยนั้นในราชวงศ์โมกุลเนี่ยแทบจะหมดเลยเงินในคลังมหาสมบัตินั่นก็เป็นเหตุเป็นผลว่าตอนหลังมาเนี่ยเลยต้องถูกรัฐประหารชิงราชสมบัติก็คือโอรังเซฟต้องขึ้นมาครองราชแล้วก็เอาพระบิดาไปขังเอาไว้เพราะแกจะสร้างต่ออีกทัชมาฮาลในสีขาวแกจะสร้างสีดำอีกหลังนึงบอกหยุดหยุดยอหยุดไปอยู่ในห้องนู้นไปฉันปกครองเองนะเห็นไหมนั่นไงใหญ่โตมโหฬารไหมเนี่ยใหญ่มากเพราะนั้นข้อตำหนิข้อหนึ่งที่นักวิชาการเนี่ยเช่นเชคอับดุลฮัสซันอันนัตวีท่านได้กล่าวไว้ก็คืออะไรบรรดาซาลาตินบรรดาสุลต่านแห่งอินเดียไม่ว่าจะสมัยราชวงศ์เดลฮีหรือแม้กระทั่งโมกุลทำแต่สร้างแต่มัสยิดสร้างแต่อะไรมักบะเราะห์ก็คือที่ฝังศพสุสานใหญ่โตแต่ไม่มุ่งเน้นในเรื่องการดะวะอย่างที่ควรจะเป็นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นนะในประเทศอินเดียทีนี้ทุกวันนี้เป็นไงลองทำมุสลิมไม่เหลืออยู่ในเดลีเนี่ยมัสยิดญามะมัสยิดนี่เป็นไงฮินดูยึดฮินดูมันเอาแน่เลยแต่ญามะมัสยิดหรือญามิอะห์มัสยิดยังคงอยู่เพราะอะไรคนมุสลิมส่วนหนึ่งไม่ยอมอพยพออกจากอินเดียไปตั้งไปร่วมกับปากีสถานหรือบังคลาเทศทำไมเพราะถ้าเขาไปแล้วใครจะดูแลสิ่งที่บรรดาบรรพบุรุษเขาได้สร้างกันไว้เมื่อ700กว่าปีมาแล้วเพราะอิสลามเนี่ยเข้าไปในอินเดียนี่มันนมนานกาเลแล้วท่านพี่น้องใช่ป่ะแต่นั่นแหละมันเป็นเรื่องของถาวรวัตถุเป็นการสร้างอะไรสร้างวัตถุอย่างเดียวนะอ้าวต่อมาคงจะทิ้งท้ายเป็นประเด็นสุดท้ายประเด็นตรงนี้ก็คือในอายะห์ที่อายะห์ที่1 207 271إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبيرหากพวกท่านทั้งหลายได้เปิดเผยการทำทานทำทานอย่างเปิดเผยฟะนิอิมมาฮีนะนั่นน่ะก็ดียิ่งนะเปิดเผยนี่ได้ไหมได้ไม่ได้บอกไม่ได้นะแล้วเราก็ไม่ต้องไปตั้งแง่นะเวลาจัดงานสุราแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องละทางผู้จัดงานเขาจะเขียนป้ายให้หน่อยจะขึ้นว่าเออร้านเนี่ยใครออกโอ้ไม่ได้มึงจะเขียนฉันนะไปสร้างเรื่องทำไมแล้วก็จะเขียนไม่เขียนก็เสมอกันเขาจะเขียนหรือไม่เขียนก็ไม่เกี่ยวไม่ต้องไปสร้างประเด็นเขาอยากจะแจกโล่โอ้ไม่เอาถ้าแจกโล่ฉันไม่เอาใช่ป่ะแจกก็แจกไม่แจกก็ไม่ว่าไม่มีปัญหาประกาศไม่ประกาศเสมอกันเท่ากันเพราะเราทำกรณ์อัลลอฮ์ถ้าเปิดเผยได้ไหมฟะนิอิมมาฮีก็ดีนะนั่นน่ะก็เป็นซอดาเกาะห์ที่ดีนะไม่ได้ว่าไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นมีมัสลาฮะห์ก็เป็นไปเพื่อมัสลาฮะห์เช่นตะกีบก็คือการชักชวนกันกระตุ้นกันปลุกเร้ากันอย่างนี้ดีเช่นเวลาเดินขันวันศุกร์ใช่มั้ยเดินขันวันศุกร์ก็เดินกันอยู่ในโต๊ะคะเตบกำลังขึ้นคุตบะห์อยู่ควักมือไอ้กรรมการบอกมานี่โต๊ะคะเตบควักออกมาใส่ไปเลยร้อยนึงให้คนทั้งสุเราะห์ได้เห็นใช่ไหมทำได้ไหมไม่ได้ริยะไม่ได้ซุมอะแต่นำร่องเพราะเดี๋ยวมันก็จะพูดว่ากรรมการสุราอ่ะมันเดินขอขันชาวบ้านเดินขันชาวบ้านอย่างเดียวมันไม่เคยหยอดกันเลยใช่ป่ะไอเราก็หยอดบ้างในฐานะเราเป็นขอเตบเป็นอิหมัมเป็นบิลันเป็นกรรมการมัสยิดแล้วก็หยอดให้เห็นด้วยว่าร้อยหนึ่งนะเว้ยอย่าน้อยกันนี่นะใครจะหยอดนี่แถวหน้านี่ไม่ได้นะต้องมากหรือเท่ากันร้อยหนึ่งคนอื่นเขาก็จะได้อยากทำบ้างอย่างนี้ได้ไม่ได้มีปัญหา
ไม่ได้เป็นประเด็นอยู่ที่เจตนาว่าอินทุกฟูฮาและถ้าหากพวกท่านทั้งหลายเนี่ยปกปิดอำพรางมันไว้ซอดาเกาะห์นี่ปกปิดไว้ปกปิดขนาดไหนขนาดมือขวาทำมือซ้ายไม่รู้แปลว่าเวลาจะจ่ายซอดาเกาะห์นี่ต้องเอามือไปไพ่หลังไว้อย่างงี้ป่ะไม่ใช่ก็แปลว่าไม่ต้องไปเปิดเผยไม่ต้องไปประกาศใครก็ได้นั่นแหละเรียกว่ากระทำอย่างยิ่งยวดวะตุตูฮัลฟุกอราอ์และพวกท่านทั้งหลายก็นำเอาซอดาเกาะห์นั้นมายังคนยากคนจนแปลว่าไปส่งถึงมือเขาเลยฟะฮุวะไคริลละกุมนั่นและดีที่สุดสำหรับพวกท่านทั้งหลายวะยุกัฟฟิรุอันกุมมินซัยอาติกุมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงถ่ายถอนส่วนหนึ่งจากบาปของพวกท่านทั้งหลายให้หมดไปจากพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์รู้ถึงสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติสุดท้ายอายะที่277ตอนต้นไลซาอะลัยกะฮุดาฮุมวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชาวะมาตุนฟิกูมินค็อยริน ฟะลิอันฟุซิกุมไลซาอะลัยกะฮุดาฮุมหาใช่การกิจหน้าที่ของท่านไม่ฮุดาฮุมการชี้นำพวกเขาเหล่านั้นอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ทรงลงกุรอานมานี่เพื่อจะสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีสาบับนูซูลของอายะห์นี้อิหม่ามนะซาอิหม่ามอันนะซาอีอัลฮากิมอัลบัซซาร์อัตตะบรอนีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่ากานูยักเราฮูนาอัยยัรดิคูลิอันซาบิฮิมมินัลมุชริกีนฟะซะอะลูฟะรักฮะซะลาฮุมฟะนะซะลัตฮาซิลอายะห์ปรากฏว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเกิดความรังเกียจในการที่จะมอบทรัพย์เล็กๆน้อยๆให้แก่บรรดาคนที่เป็นยาติโกโหติกาซึ่งเป็นพวกมุชริกีนมุสลิมเกิดความรังเกียจไม่อยากจะทำซะดะเกาะห์ทำบุญกับคนที่เป็นญาติซึ่งเป็นมุชริกีนแล้วนบีก็ตั้งใจอนุโลมให้กับพวกเขาแล้วนั้นบอกไม่ต้องไปทำให้อายะห์นี้จึงประทานลงมานะวะรุวียะอันนะนาซันมินัลมุสลิมีนกานะตละฮุมอัศฮารุนฟิลยะฮูดวะรฎออุนแล้วก็ถูกรายงานว่ากลุ่มหนึ่งจากบรรดามุสลิมนั้นมีความเป็นเครือญาติโดยการเกี่ยวดองแล้วก็ไปกินนมร่วมกันกับพวกยะฮูดนะเพราะว่ายะฮูดีนี่เป็นอะลุกิตาบแต่งงานกับผู้หญิงเขาได้มันก็มีความเกี่ยวดองกันใช่มั้ยหรือบางทีไปให้แม่นมซึ่งเป็นอะไรเป็นยะฮูดีอ่ะนะหรือไอ้พวกยะฮูดีนั่นแหละเอาลูกมาให้คนมุสลิมเป็นแม่นมแล้วมันก็เกิดความเป็นญาติกันเนื้อเรื่องดื่มนมวะกอดกานูยุนฟิกูนอะลัยฮิมกับลัลอิสลามก่อนหน้าอิสลามมาเนี่ยปรากฏว่าไงก็เคยบริจาคช่วยเหลือกันฟะลัมมาอัสลามูกะริฮูอัยยุนฟิกูอะลัยฮิมนะขั้นต่อมาเมื่อเข้ารับอิสลามพวกเขาเหล่านั้นก็เกิดความรังเกียจเดียดฉันในการที่จะไปบริจาคให้กับบรรดายะฮูดซึ่งเป็นญาติอายะนี้เป็นพูดเรื่องอะไรพูดว่าถ้าเป็นเรื่องซอดาเกาะห์คือการทำทานนั้นสามารถกระทำกับบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมได้อย่าเอามาเป็นประเด็นอย่าเอามาเป็นประเด็นเช่นเอาเป็นประเด็นมาตั้งว่าฉันจะไม่ให้ไม่ทำทานกับแกหรอกจนกว่าแกจะเข้ารับอิสลามอย่าเอามาเป็นเงื่อนไขเพราะอะไรเรื่องการฮิดายะห์นี้ไม่ใช่การกิจอัลลอฮ์ลงมาไลซะอะลัยกะฮูดาฮุมมุฮัมมัดหาใช่การกิจอันใดของท่านในการที่จะไปชี้นำพวกเขาเหล่านั้นเพราะนั้นให้บริจาคแก่พวกเขาเหล่านั้นนี่คืออายะห์ที่บอกว่าทำซอดาเกาะห์กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้นะเมื่ออายะห์นี้ประทานลงมานบีก็ประกาศว่าให้ทำซอดาเกาะห์แก่ผู้คนทั้งหลายได้จะเป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิมก็ตามส่วนเรื่องซะกาตอันนั้นสงวนไว้ซะกาตเฉพาะมุสลิมนั้นซอดาเกาะห์เนี่ยทำได้เลี้ยงอาหารได้ไหมสบายมากนะคนที่อยู่ข้างๆนี่มัสยิดฮารูนเนี่ยถัดไปวัดอะไรนะวัดหนองแคม่วงแควัดม่วงแคคนแถววัดมงแคนี่ได้กินแกงแพะบ้างไง
ะเออก็นั่นไงคือจริงๆรอมฎอนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะพวกเราอย่างเดียวมันเป็นการเผื่อแผ่ใช่หรือเปล่าเออเพราะนั้นถ้าเกิดเขาผ่านมาหรืออะไรนี่ก็ได้ให้ได้ไม่จะหวงจะกินกับพวกเราอย่างเดียวไอ้เรื่องอิตามุตามเป็นการทำซอดาเกาะคนที่มาจากมุสลิมในเลี้ยงเขาบ้างเขาบอกว่าอยู่ข้างมัสยิดฮารูนมาตั้งกระรุ่นพ่อยังไม่เคยกินแกงแพะเลยโอ้โหเสียชื่อเนาะบางคนอาจจะอยู่มัสยิดอัสซะลาฟียะอยู่สุราตอกจันอยู่ข้างๆสุราตอกจันปรากฏว่าไงอัลลอฮ์เขาคงไม่ว่าอัลลอฮ์หรอกนะเขาไม่ว่าอัลลอฮ์ก็ว่าผมเนี่ยอยู่ตรงนี้มาต้องนอนแล้วผมยังไม่เคยกินมัตตบะเลยยังไม่เคยได้กินมัตตบะใช่ไหมถ้าจะเกิดว่าถึงเดือนรอมฎอนปรากฏว่าพอตกเย็นเนี่ยของส่วนหนึ่งก็เตรียมไว้สำหรับคนที่จะอิฟตอร์แล้วก็มีไปแจกคนเดินผ่านใช่ไหมคนเดินผ่านเนี่ยซึ่งเขาจะเป็นมุสลิมไม่เป็นมุสลิมใครผ่านตรงหน้ามัสยิดเนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเออรอมฎอนเนี่ยมันดีเว้ยมันเผื่อแผ่มาถึงเราด้วยไม่ใช่ว่าได้แต่เมียงมองดูอัลลอฮ์แพะก็ไม่กระเด็นมาหากูสักขาหนึ่งเลยใช่ไหมมัตตบะก็ไม่เคยมาสักแผ่นหนึ่งใช่ไหมนานร้อยวันพันปีไม่เคยไอ้นี่ของแบบนี้บริจาคได้ไม่ได้มีปัญหาทำซอดาเกาะห์กันได้เขาจะได้เห็นพอเวลาเรามีเสียงตามสายนะเอาฮาฟิซมาอ่านนำใช่ไหมกลางคืนใน20รอกาตนี่นานเหมือนกันนะ3ทุ่มครึ่ง3ทุ่ม4 5โอ้โหเขาก็จะไม่มีปัญหาเพราะได้มัตตบะแล้วไอ้ที่มันมีปัญหาทุกวันนี้เพราะอะไรอะไรก็ไม่เคยกระเด็นไม่เคยได้เนี่ยเราก็เผื่อแผ่กันไปก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้นี่ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำซอดาเกาะห์แล้วก็มีเรื่องสกัดเข้ามานิดหน่อยผมก็คงจะใช้เวลากับพี่น้องเพียงตัวนี้เอาให้ได้โซโฮนะโซก็คือหลังเที่ยงคืนก็ได้สุนัตแล้วแต่จะเอาถึงเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยผมตายเลยนะนะก็สุดท้ายก็ขอดุอากัน พี่น้องอ่านซูเราะตุลอัศรีแล้วก็ขอดุอาร่วมกันอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานะลฟีคุศรإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما الدائمين بدوامك عدد معلوماتك عدد خلقك رضا نفسك زنة عرشك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا ذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا
واجعلوا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور ودعوة مستجابة ودعوة مستجابة ودعوة مستجابة وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء واغفر لنا مغفرة من عندك وعاتق رقابنا من النار وآتق رقابنا من النار وآتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأقاربنا وأوليائنا وأصحابنا وأصدقائنا وأحبائنا وأزواجنا وأهلينا وأولادنا وبناتنا وذريتنا من النار اللهم عاتق رقابنا وإياهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب ودخول الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن المياه الماردة
ومن المياه الباردة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل والحرام ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء ونعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سقطك ونعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وأعطنا نورا من نورك وتمم لنا نورا من نورك يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وبلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لصاحب الضيافة اللهم بارك على صاحب الطعام اللهم بارك عليه وعلى أسرته ووسع له في رزقه واجعل رزقه رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم اشكر حسناته واغفر سيئاته وتقبل إطعامه وتقبل صدقاته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته